เป็นเรื่องที่หาได้ยากที่ใจเราได้ปฏิบัติกันกองกันกองอย่างดีที่เราได้เกิดมาเป็นลูกชาวพุทธได้วางได้ค่าผ่อนคลายใจเราไม่รู้จักผ่อนคลายก็ยึดถือตลอดทำให้จะวิญญาณกับกายต่อเนื่องกันได้แล้วก็ละได้วางได้คนยึดถือก็กลายเป็นตัวเป็นตนทุกข์ร้อนไปทุกข์ยอมยาทุกวันนี้อยู่ได้เพราะปัจจัยสี่กินนอนนั่งยืนเดินเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ร้อนไม่ทุกข์นั่นนะทุกข์ตลอดนะก็มีวุ่นวายตลอดชาวโลกนะเดือดร้อนไปตลอดนี่นะจึงบอกว่าบางคนก็ความที่ลักษณะเป็นคนมีปัญญาแต่ก็เอาตัวไม่รอดอะไรต่ออะไรนี่นะจึงว่าจิตนี้เองที่ทำให้กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นสุขกายเป็นสุขนั่นนะเพราะว่าเอารูปร่างไปหลอกเขาเอาวจีกรรมมโนกรรมเอามาหลอกกันนั่นนะก็ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเมื่อตำรวจจับได้ก็นี่เรียกว่าทุกข์หาความดับทุกข์ไม่ได้ก็มีเท่านี้เองเวียนว่ายตายเกิดนิโรธคือความดับทุกข์ที่บอกว่าตัวสมุฏฐัยตัวสร้างภพสร้างชาติตัวนี่ไม่ได้เล่ห์ก็เอาได้ให้ได้กลนะไม่ได้มนก็เอาด้วยคาถาคำโบราณว่าคนพาลนั่นถ้ามีชาวพาลไปทั่วโลกก็มีแต่ทุกข์เนาะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนฝ่ายสร้างก็สร้างฝ่ายก่อทุกข์ก็ทุกข์เนาะนั่นนะจึงว่าศรัทธาทางไหนศรัทธาทางธรรมศรัทธาทางก่อทุกข์เนาะจับได้ก็เป็นทุกข์นั่นไม่มีอิสระจึงว่าชาวธรรมเป็นผู้มีอิสระชาวธรรมเป็นผู้ที่ไม่อยากเบียดเบียนใครนั่นแหละเร่งรีบในจิตของเราเร่งรีบในความดีของเรานั่นแหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบความเห็นถูกความเอารัดเอาเปรียบกันนั่นแหละจะถึงมีฆ่ากันมีเบียดเบียนกันตลอดนั่นคิดว่าอาวุธนั่นแหละเป็นของประเสริฐ แต่อาวุธของชาวธรรมนั่นแหละฆ่าความรู้สึกของเราที่ความรู้สึกร้ายๆความรู้สึกเทียนแก่ตัวความรู้สึกที่ไม่ยอมโอบอ้อมอารีกันก็เลยทำให้เป็นทุกข์ตลอด ใครจะเป็นผู้แปรกามพระศาสนาถ้าลูกชายชาวโลกไม่สนใจนั่นนะก็เหมือนปลาหลงน้ำนั่นนะปลาหลงน้ำเรียกว่า ปลาสายน้ำเปลี่ยนใจปลาเงินตาเปลี่ยนใจคนสมบัติเปลี่ยนใจคนที่เรียกว่ามีแล้วต่อไม่เป็นมีแล้วต่อแต่ทุกข์เนาะมีสังขาร มีรูปปราคะอรูปปราคะนี่นะเรียกว่าเอารูปไปทำให้มันต่อทุกข์นั่นเองรูปเราหน้าตาดีแต่ก็ใจเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นนะที่เรียกว่า นะไม่รู้โมไม่เห็นนั่นนะไปทำเข็นกับผู้อื่นนั่นนะชอบทำกรรมชอบนั่นนะลักษณะอย่างนี้จึงมีสังคมจึงมีสังทุกข์เกิดขึ้นนั่นเองนั่นนะจึงเรียกว่าสังคมเหลวแหลก สังคมฟอนเฟะอะไรนั่นแหละลักษณะอย่างนี้นั่นนะเหมือนพวกเดินแฟชั่นนั่นนะใช่ไหมเดินแฟชั่นเขาก็เพียงแต่เอาเสื้อผ้าเอากิริยาท่าทางเขาก็ไม่ได้คิดว่า ทุกวันนี้โลกนี้ยังเล่าร้อนอยู่นั่นนะยังหาความเสรีทุกข์อยู่นั่นนะเสรีภาพคือทรัพยากรนั่นนะต้องหามาให้เยอะ
หรือว่าต้องเอาไว้เพื่อแรงเพื่อทุกข์นั่นเองถ้ามีนั่นน่ะมีทรัพยากรได้ทุกบ้านก็นอนตาหลับหน่อยถ้าหาไม่พอเนี่ยทรัพยาทุกนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นทรัพยากร ทำได้ทุกคนมีความสุขนั่นถ้าได้ไม่ทุกคนนั่นยังเล่าร้อนอยู่นั่นไม่เหมือนหนูก็ดีตัวสัตว์ทุกชนิดต้องเอาไว้กินหน้าแล้ง เอาไว้กินหน้าที่ขาดนั่นเหมือนพวกหมีนั่นกินแล้วก็ไปนอนอยู่ในถ้ำในโพงสามเดือนก็ดีหรือหกเดือนก็ดีเหมือนไปจำศีลเพราะว่า ต้องกินเยอะๆถ้าไม่ได้ตุนเอาไว้ก็ทำให้ตายได้นั่น ต้องพอดีกันต้องให้สมบูรณ์ตลอดนั่นเหมือนแต่บุญ บุญปีติในบุญปีติในกุศลนี้มันเห็นยากปีติในบุญภาวนาจนนี่แหละที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนาจนเรียกว่า เห็นกองบุญนั่นเห็นกองกุศลถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรนั่นบุญภายในคืออะไรมันยังเป็นโลกียอยู่นั่นโลกียสุขโลกียังไปไม่ถึงนั่น มันยังสงสัยอยู่ถ้าอภิญญาตัวมยปัญญาเนี่ยที่ว่าได้ชำนิชำนาญได้เห็นด้วยรู้ด้วยนี่แหละของประเสริฐทำแล้วก็ มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมั่นก็เพราะว่าทำแล้วเห็นด้วยว่ามันเจริญในธรรมเจริญในธรรมในศีลในการปฏิบัติธรรมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ว่าทำแล้วไม่ไร้ผล นั่นเหมือนก้อนเอาก้อนดินก้อนหินไปโยนลงน้ำมันก็หายหมดกว่ามันจะเต็มบ่อเต็มสระนั่นถึงจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วมันเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทีนี้ถ้าเกิดทำแล้วก็ไม่รู้นั่นถือศีลทำทุกวันมันจะได้แค่ไหนก็ไม่รู้ผู้รู้นี่แหละที่ว่าเป็นผู้เจริญเจริญฌานชอบเจริญสมาธิชอบเจริญเมตตาชอบเนี่ยเห็นไหมเจริญทางใจเนี่ยถึงว่า บางที
จิตเรานี่ไวใหม่ๆมันจะรู้เห็นมากแต่ถ้ารู้เห็นรักษาเป็นมันก็ใช้ให้เรามีปีติได้ในธรรมนั่งนอนแต่มันไปเดินอยู่ในป่าว่องไวมากอะไรตาอะไรผู้ปั๊บไปถึงในป่าในดงอนุภาพจิตของเราทีนี้ถ้ามันเป็นอยู่ตลอดรู้จักเอามาใช้ได้นั่นแหละมันก็บุญนี่มันอัศจรรย์เนาะตัวเบาตัวหนักนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปอยู่หน้าวัดไปอยู่กรุงเทพเดี๋ยวมันกลับมาได้อะไรตาอะไรมันก็นึกความจะความศรัทธาในตัวเราเกิดขึ้นนั่งแล้วมันก็ไม่รู้นะพวกนั่งรู้เนี่ยนั่งรู้นอนรู้เนี่ยกินรู้เดินรู้เนี่ยดีนั่นนั่งไม่รู้นอนไม่รู้บุญได้เท่าไหร่เราก็ยังไม่ยอมรู้นั่นนะเราก็นึกสงสัยไปเรื่อยยังดียังทำนั่นนะที่เห็นว่าใจเราทำแล้วเป็นสุขทำแล้วมันหยุดได้มันหยุดรักหยุดหลงได้หยุดสงนั่นนะหยุดสงสารนั่นนะหยุดไม่ต้องตีกันไม่ต้องทะเลาะกันเห็นไหมสามีภรรยาได้ของมาทานกันไอ้สามีก็เหนื่อยอยากจะทานน้ำไปทานของภรรยาเขาไม่ได้ขออนุญาตเขาก็ว่าก็ทางนี้ก็น้อยใจก็เกิดทะเลาะกันแล้วเลิกกันแค่เนี้ยเมื่อตาอินกับยายนาแบ่งนั่นน่ะกินปลาไม่เท่ากันเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าเรารู้จักอ่อนน้อมเข้าหากันนะกลัวเสียเปรียบใช่ไหมเรามันก็ไม่ดีก็อยากแข็งก้าวใส่กันของฉันเสรีของฉันนั่นแหละฉันได้มาเป็นธรรมแต่คุณมากินของฉันโดยไม่อนุญาตนั่นแหละแค่น้ำแก้วเดียวก็เลิกกันได้พระท่านเทศภรรยาไม่ทอดใครให้ทานน้อยใจก็ผูกคอตายนั่นน่ะคนอย่างนี้ก็ตายก็ดีพระท่านก็พูดเล่นๆนั่นแค่ปัญญามันไม่เกิดนั่นนะเนี่ยเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยแกจะเดินทางอ้อมนะจะเดินมาทางตรงๆก็เถียงกันแกเดินลัดสนามก็อ้อมสนามก็เลิกกันนะเห็นมั้ยมันเป็นกรรมไม่มีเหตุผลไม่หนักแน่นใช่ไหมไม่อ่อนน้อมเข้าหากันถึงว่าสามีภรรยาพูดจาไ
ไม่ไปเลาะไม่อ่อนน้อมนั่นแหละบางคนที่บอกว่าเป็นปีๆก็ไม่พูดกันได้พูดกันแล้วมันจะทะเลาะกันก็อยู่กันไปนั่นแหละคุยกับลูกแม่กับพ่อคุยกันไม่ได้มันเป็นยังไงนั่นแหละ นี่แหละเครื่องทิฏฐิใช่ไหมความรักเนี่ยกลายเป็นความร้ายกลายเป็นความที่คิดว่าไม่ยอมแพ้กันนั่นนะครอบครัวก็เลยมันใจมันมองอยู่ข้างนอกอยู่แล้วจิตมัน โหยหานั่นนะเครื่องยึดเครื่องเกาะนั่นนะใครอ่ะใครเป็นผู้ที่รองรับได้ใครเป็นผู้ที่ทนเราได้อะไรต่ออะไรแต่คอยจ้องมองอยู่ข้างนอกเพ่งอยู่ข้างนอกนั่นนะรูปราคะ นั่นนะอนุปลาคะท่านบอกนี่จึงบอกว่ากำไรมันมีหลายอันมันจึงกระทบกันมีสองอันขึ้นไปมันก็กระทบกันถ้าอันเดียวมันไม่ดังกำไรฉันใดกับ คู่กองกระทบกันอยู่ใกล้กันนั่นแต่งงานเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยด้วยฝ่าตุกนั่นแหละต้องเมตตากันเห็นใจกันอภัยได้อภัยกันนั่น ไม่มีอภัยกันก็ฆ่ากันจองล้างจองผ่านกันนั่นนะอย่าว่าแต่คนข้างนอกเห็นไหมแม้กระทั่งภรรยาของเรานะสามีของเรายึดถือเลยของเรานะตายไม่ได้ใช่ไหมร้องไห้นั่นนะ ทุกไปหลายปีบางคนซึมไปหลายปีถ้าไม่ปฏิบัติเอาไว้มีแต่เรื่องซึมเศร้านั่นนะทุกเนาะกว่าจะล่าเริงอย่างเดิมก็เรามีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วนั่นแหละเป็น เป็นต้นธรรมนั่นเป็นตัวธรรมตายก็ตายไปเรามีพ่อแม่ที่ยึดถือนะนึกถึงพ่อแม่พ่อแม่มีพระคุณนั่นเองนึกถึงเรื่องพระคุณแล้วก็เราก็ได้นั่นได้ไม่สลดใจมากนั่นนะ ทุกคนเกิดมาต้องตายนะจะบอกว่าเจริญมรณาไว้นั่นนะพอคนไหนตายก็มันหมดอายุแล้วนั่นนะมันต้องนึกถึงวันตายด้วยนั่นนะวันพระแห่งความที่เราได้ มาประจบพบเจอกันนั่นนะเพื่อนสนิทมิตรสหายบางทีก็ไปด้วยกันคือไปป่าจ้าด้วยกันก็มันไม่ค่อยกล้าอยากไปก็เอาสิ่งที่มาสิ่ง
เสพติดมึนเมานี่แหละมาล่อไปเป็นเพื่อนกันไปขุดศพไปฝังศพสมัยโบราณ ไปกันด้วยความมึนเมาไปนั่นแหละ บางคนไม่งั้นมันก็ไม่มีเครื่องจูงใจทางวัด ที่ปฏิบัติก็มีเครื่องจูงใจที่เห็นครูบาอาจารย์ทำเอาไว้นั่นแหละเราได้ศึกษาว่าธรรมะเป็นของประเสริฐธรรมะเป็นของแท้นั่นแหละเหมือนปรากฏแต่งกรรมนั่นแหละ ทำแล้วเป็นกรรมทำแล้วเป็นแรงพยาบาททำแล้วเป็นนั่นแรงแห่งปีติแห่งความดีที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นมีความสุขบางคนถ้าเราขาดเมตตา เราจะตายแบบผีไม่มีญาตินั่นเอ๊ะมันเป็นยังไงหมอมันดูอย่างนี้นี่โอ้ไอ้เด็กต่างคนต่างวิ่งไอ้เด็กมันก็ฟ้าไปไม่ทันหลงพัดกันไอ้คนนี้ก็เลยก้มไปอุ้มเด็ก ระเบิดสงครามโลกใช่ไหมมันก็บินมาพอดีแหมถ้าเราไม่ก้มเราก็ตายพอดีมันก็เที่ยวไปนั่นแหละเพราะความเมตตาสงสารเด็กจึงรอดตายแบบนี้ก็มีเพราะ เห็นตัดตกน้ำมันก็ไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรอยากโดดไปช่วยกลางแม่น้ำ เพื่อนน่ะช่วยน้ำก็แรงคิดไปคิดมามันเป็นปลาหรือเปล่าเนาะมันเป็นอะไรจะโดดลงไป เราก็เป็นพระใช่ไหมเราลูกแม่น้ำนี่นะอยากช่วยก็อยากมันก็ลอยไปไกลนั่นนะเราคนบางคนเนี่ยคิดว่าไปช่วยได้หรือว่าเพื่อนตกน้ำเด็กๆไปว่ายน้ำกัน นั่นต่างคนต่างจมต่างคนต่างว่ายหมดแรงเด็กๆก็ถึงจมน้ำตายกันเยอะเพราะหน้าแรงเข้าก็ตายกันปีหนึ่งเมืองไทยก็ตายเยอะ12-13นั่นบางคนว่ายน้ำเก่ง ว่ายข้ามคลองได้สมัยของกรุงเทพว่ายไปว่ายมาก็จมถึงข้าวตายจมใครก็ช่วยไม่ทัน นี่แหละจึงบอกว่าความไม่รู้ว่าตัวจะต้องตาย คนบางคนก็รู้นะว่าวันนี้จะต้องตายถึงยามนี้จะต้องตายแต่ไม่รู้ว่าตายด้วยเรื่องอะไรคนมาขายไก่ก็เกิดมันก็จะมาจี้ปล้นนั่นนะสู้กัน
ก่อนจีนไม่มีอะไรก็เป็นมวยเหมือนกันนั่นแหละแต่เขามีหอกมีเหลาสมัยก่อนก็แทงได้ไกลลงหมอก็เลยตายนั่นแหละแต่ก็เห็นไหม คนเราอ่ะข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามอะไรมาได้บางคนก็มาตายเมืองไทยนัดเที่ยงท่องเที่ยวกันสนุกสนานแต่ก็ไม่รู้หรอกมันแฝงอยู่ด้วยความทุกข์มันแฝงด้วยความตายหมดอายุไข อะไรต่ออะไรเนี่ยเรากำลังพิจารณาดูไปกันเครื่องบินตกมั่งอะไรมั่งทารพัดเพราะมันไม่ใช่นกมันไม่ใช่นกวันไปบินไม่ไหวมันหมดแรง มันก็ทำกิริยาให้ดูไอ้เครื่องบินก็ดีรถก็ดีมันก็มีสัญญาณแต่มันลงไม่ทันมันตอนขึ้นมันไม่ดังตอนไปข้างบนเพดานบินแล้วก็มันร้องขึ้นมาก็ใจเสียสัญญาณ เตือนภัยนั่นน่ะที่เรียกว่าอากาศไม่มีกิ่งอากาศไม่มีพื้นแข็งจอดไม่ได้ไม่มีลานบินนั่นน่ะไม่มีลานจอดนั่นน่ะจึงบอกว่าเหมือนตัวเราบินเดินไปเรื่อยก็ตาย เดินไปไม่หยุดก็ตายนั่นน่ะนอนไม่ลุกขึ้นก็ตายนอนไปตลอดไม่ได้กี่วันก็ได้เป็นเดือนก็ได้แล้วมันก็ตายนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะที่เราอยู่ได้ก็เพราะมันช่วยกัน ต่างการอวัยวะต่างๆมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันพอดีมันไม่พอดีก็ตายอย่างเงี้ยนี่ขัดข้องเหมือนบางคนทำไมเลือดลมไม่ดีเหมือนร่างกายนั่นแหละ อะไรนะธาตุน้ำมันไม่ปกติธาตุไฟมันไม่ปกติธาตุดินมันไม่ปกติแล้วไปจิตเวทมันทำไมเกิดได้ไม่ว่าลูกผู้หญิงลูกผู้ชายนั่นแหละอะไรนะเรียกว่ามันบ้าเลือดบ้าลมโบราณว่า เลือดมันไม่สามัคคีกันแล้วนั่นน่ะจิตมันกังวลจิตมันเล่าร้อนจิตมันกวนกวายกำเริบไม่หยุดนั่นน่ะก็เลยนั่นน่ะถ้าคนโบราณรู้จักเอามาบำรุง เลือดลมเอามาบำรุงเลือดร้ายในเรือนไฟในเรือนกายนี่เองเนี่ยถึงว่าสังขารกายนอกสังขารจิตนั่นสังขารจิตมัน
นี่แหละลองนึกดูเราก็ศึกษาจากข้างนอกแต่ไม่ได้ศึกษาธาตุในร่างกายเราศึกษาไม่ได้กายของเราเนี่ยสมมุติว่าเป็นของเราแต่เราแก้ไม่เป็นแก้ได้จากข้างนอก อันนี้มันจะแตกจะหักก็มามัดไว้ก่อนเอาน็อตมาไขไว้ก่อนเอาเหล็กมาออกไว้ก่อนถ้ามันเป็นเหล็กช่างข้างนอกแต่ช่างในกายแต่ละคนไม่เป็นน่าคิดเนาะกายของเราจะเป็นอย่างเงี้ย โยมต้องกลับบ้านไปตรวจโรคแล้วก่อนออสเตรเลียออสเตรียอะไรต่ออะไรประเทศมันเยอะเหลือเกินนั่นสมมติจึงบอกว่าเราจึงบอกว่าตัวเราก็แก้ไม่เป็นนั่นแหละ ครูบาอาจารย์เป็นถึงจะเป็นพระอริยเจ้าผู้มีฌานเดี๋ยวอาตมาไปแก้เองไปรักษาเองไอ้หมอข้างนอกมันก็เหมือนโกรธอะว่าหลวงพ่อจะไปรักษาได้ยังไง ก็มือมันอยู่ข้างนอกไปรักษาในร่างกายได้ยังไงนะเหมือนสังขารจิตนอกจิตในนั่นแหละเอาเห็นไหมเอาจิตมาล้างจิตเอาจิตมาดูจิตนั่นเองล้างนี่ถึงบอกว่ายิ่งสงบ ยิ่งสงบมากๆก็ยิ่งเข้าใจยิ่งสงบมากๆหลวงปู่บอกว่าไม่เป็นไรยานี้ดีแต่หลวงปู่ไปทำด้วยสมาธิของท่านเอาไฟเอาลมอะไรต่ออะไรธาตุดินน้ำลมไฟมารักษาธาตุ ภายในนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่ท่านก็เป็นน่ะหลวงปู่มหาบัวก็ดีอาตมาไม่บอกใครถึงเวลาแล้วทาดกันก็ไปแล้วรักษาไว้ไม่ได้แล้วนั่นน่ะ แต่รักษาได้ก็ทนรักษาในตัวเองกายผมมันเป็นภายนอกทุกภายนอกแต่ใจผมไม่เป็นทุกข์หลวงพ่อชาท่านอาจารย์ไม่รู้เลยว่า ว่าหลวงพ่อเลี่ยมมีเป็นตัวเป็นตนมาเดินคู่กับหลวงพ่อเลี่ยมจะไปหายารากไม้มาต้มอะไรใบไม้มาต้มให้หลวงพระชาออกมาเป็นตัวเป็นตนมาพูดมาสอน ทีนี้หลวงพ่อชาเป็นไรพอเหลี่ยมไม่ตกใจเนี่ยนี่แหละผู้ทำได้ผู้ทำถึงทนได้นะรูปกรรมนะรูปกรรมรูปทำนำทำเนี่ยมันกำเริบกำเริบก็รักษาเป็นนั่นนะผู้มี มีฌานมีอภิญญายิ่งดีนั่นนะ
ป็นมากๆก็ออกไปเที่ยวข้างนอกหายแล้วก็กลับเข้ามามันก็ร้อนร้อนไปทุกข์ไปในตัวของเขาพอนั่นแล้วก็กลับเข้ามานั่นธาตุมันไม่กำเริบก็กลับเข้ามานั่นแต่ไม่งั้นก็ทุกข์จนตายว่ายิ่งทุกข์จะได้ภาวนาให้หน้าขาวหลวงปู่สังวันคนที่ปฏิบัติได้ก็เหมือนอย่างกับอะไรที่บอกว่าเหมือนในปิติสุขสังเกตหลวงปู่นะไม่ทุกข์ไม่ร้อนยิ่งที่ว่ารถฟัมนั่นนะรถฟัมมาเหล็กมันทับเอาขานี่ก็เป็นรอยบุบของเหล็กเลยตรงขาใหญ่พอโยมไปแล้วก็อุ้ยอุ้ยท่านโยมมาเยี่ยมทำเหมือนไม่ป่วยไม่เจ็บเลยแต่ก็จะพูดว่าเนี่ยเราเพิ่งเห็นคนของพุทโธวันนี้นะทำเหมือนว่าพวกเราทำกันไว้นะเวลาทุกข์มาประจันหน้าจะได้ไม่ร้องจะได้เรียกว่ามันเป็นธรรมดาของสังขารของเรื่องของกรรมอะไรแต่อะไรรถมันยางระเบิดมันก็หมุนนะทีนะเบรกมันก็หมุนเลยจะตกของพ่อใหญ่ออกมาจากทางไหนไม่รู้คนขับมันก็อยู่ใกล้ๆแต่ก็นั่งคุมปองอยู่ออกมาทางลูกเกียร์ทีนะเห็นไหมไปอยู่ข้างล่างรถไปยันเอาไว้มือหนึ่งไอ้เหล็กกระทับนั่นรถต้องหนักต้องเป็นตันๆเป็นร่วมสองตันนะมั้งรถอินเตอร์รถฝรั่งนั่นคนอายุมากแล้วพระทีหลับนะเดี๋ยวหลวงปู่ช่วยไม่ได้ท่านก็ไม่บอกว่ารถมันจะตกคลองยางระเบิดนั่นนะคุณงามความดีของแล้วจะมีเมื่อไหร่มาอวดพวกเราอีกจะมาใครทำได้เหมือนแม่บุญเรือนนั่นเหมือนอรหันอะไรนะแปดทิศมาได้ใครมาไงกูก็โต้ตอบได้ทุกทิศเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยได้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะทุกข์มายังไงแม่ก็จะได้แก้ปัญหาได้หมดนั่นแหละเหมือนว่าอรหันต์แปดทิศเพราะว่าท่านเป็นลูกผู้หญิงไม่มีวินัยไม่ต้องละ
รักษาระเบียบวินัยเหมือนพระพระนี่ต้องรักษาไว้เยอะทำอะไรมากก็ไม่ได้เขาก็ว่าเอาใช่ไหมติเตียนเอานั่นนะคุณแม่ก็แต่งตัวแบบคารวาสนุ่งผ้าถุงลายๆไว้ไม่ต้องห่มขาวกลัวเขาดูถูกแม่ชีอย่างนี้นะเพราะนี่แหละมันเป็นชาญฉลาดของท่านไม่ต้องให้ใครมาติเตียนแม่ชีเรานั่นนะปูนห่มขาวนั่นนะนั่นท่านบอกว่าจิตเมื่อสำเร็จแล้วมันเหนือบุญเหนือบาปถือศีลข้อเดียวถือศีลไม่ทำบาปนั่นเองบุญก็ไม่เอาแล้วบาปก็ไม่เอาแล้วนั่นแหละถือศีลใจดีนั่นแหละได้มาโยมไอ้ดาวนี่มันยังซ้ายยังขวาเหมือนไอ้นาฬิกาอะไรอ่ะเหมือนนาฬิกานั่นแหละมันก็แฟงไปแฟงมาอยู่นะจิตใจว่ามันจะหยุดแฟงนั่นแหละเหมือนเปรใจถ้าไม่ภาวนาไว้นั่นแหละใจท่านบอกว่าใจเชื่อมันไม่ได้ใจโลกีเชื่อมันไม่ได้ใจโลกุตระธรรมเป็นผู้ที่ไม่เที่ยงตรงบาปไม่ทำแล้วนั่นแหละบางคนลูกเอ้ยกลับมาบ้านนะไปเข้าฝันพ่อจะแจกของดีจะให้ของดีพอกลับไปพ่อตายแล้วพ่อเป็นนักปฏิบัติอยู่ตะโคไทยนี่ก็กระดูกเป็นแก้วต้องทุบแบ่งกันนั่นนะอยากเอาไว้บูชาแต่พ่อก็ฝันก่อนเพราะว่าแต่พ่อจะให้ของดีนั่นนะแต่บางคนก็มีบุญนะยังได้อวดลูกหลานได้เหมือนยายเอี่ยมนั่นนะพอเผาแล้วเหมือนกระดูกไหปลาร้าเนี่ยเป็นแท่งยังกับยาวเป็นคืบเลยนี่กระดูกอันนี้มันสวยดีนะลูกเคยก็เลยเก็บไว้นี่แหละกระดูกยังกับเพชรพลอยขาวเป็นแก้วหมอกระดูกเขาลอยขึ้นเหนือฐานนะไม่จมไปกับฐานใหญ่เอี่ยมเนาะวัดทุ่ง นี่ก็น้องสาวลุงพ่อสังวานก็ล่วงลับเห็นว่าเผาวันที่4วัดทุ่งทุกคนเกิดมาต้องจากกันหมดเหมือนหลวงปู่อะไรบุญทันที่อยู่จังหวัดเลยก็ล่วงลับไปเหมือนอายุก็มากขึ้นก็เหมือนต่อรองกันนั้นพระผู้ใหญ่เหมือนช่วยโลกนั่นเอง
ไม่อยากให้ทุกข์ก็ไปมากอะไรต่ออะไรเหมือนแลกกันด้วยชีวิตอะไรต่ออะไรโอ้โหมันเป็นเรื่องละเอียดเนาะเรื่องเหนือบุญเหนือบาปนี่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ ถึงว่าบางคนก็นึกว่าช่วยงานสังคมมากๆก็หลวงตาอยากเป็นอย่างงู้นอยากเป็นอย่างนี้หลวงตาแม่หลวงตาช่วยชาตินั่นน่ะหลวงตาพอหลวงตาจากไปแล้วนั่นน่ะมรรคผลแสดงให้ดู แสดงเป็นแก้วเป็นอะไรไปหลังการเป็นเพชรไปนั่นน่ะจึงได้ว่าโอ้นักปฏิบัติได้ทำได้นั่นได้แสดงให้ดูกุศลความดีหลวงตายังไม่ตายหลวงตายอยากดังมั่งหลวงตายอยากเป็น อะไรเป็นสังฆราชมั่งตาลพัดพูดให้มันหมดกำลังใจถ้าเป็นคารวาสโอ้หนุ่งตากระดูกเหล็กจริงๆกระดูกเหล็กด้วยอำนาจจิตด้วยอำนาจความดีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เนี่ยคุณของพระพุทธเจ้าได้อำนาจฤทธิ์เดชบุญบารมีหาทองคำมาได้ต้องเป็นสิบตันโอ้โหทองคำบริสุทธิ์นะไม่ใช่ทองคำธรรมดานั่นนะเงินดอลลาร์อีกไม่รู้กี่หมื่นล้านนั่นนะคำชาติ ตาลพัดช่วยนั่นน่ะใครมาขอร้องเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลหลวงปู่แหวนก็น่าเห็นว่าเป็นประธานนอนเป็นประธานนั่งเป็นประธานแต่ทำโรงพยาบาลสวนดอกสุจินโนนะนั่นน่ะเห็นไหมตอนหนุ่มๆนี่ ไม่มีใครสนใจกินข้าวก็อะไรก็ไม่รู้หลวงปู่นั่นอยู่ในเมืองนี่แสนสุขสบายนั่นกินร้อนกินเย็นแต่หลวงปู่อยู่ป่าถ้ำได้กินน้ำพริกผักต้มก็บุญนะ นั่นตอนหนุ่มๆนะอย่ามาพูดเลยเรื่องกาแฟโอนตินอะไรใช่ไหมนั่นได้กินน้ำตาลงบกระบุนนั่นอืมอนุภาพ พอได้แล้วเป็นมรรคเป็นผลแล้วเป็นนี่น่ะผู้มรรคผลระเบิดปืนไม่ได้หรอกปืนใหญ่ปืนเล็กอะไรก็ว่าไปนั่นน่ะมันว่าเหมือนว่าเอาไว้รวมตัวเอาไว้ที่จะปราบฆ่าศึกนั่นน่ะ แต่หลวงปู่ปราบฆ่าศึกตัวเองได้นั่นน่ะปราบฆ่าศึกคือกิเลสได้ช่วยคนได้ทั้งโลกนั่นน่ะช่วยคนได้ยืนนานยาวนานนั่นน่ะนึกถึงทีไรก็นั่นน่ะความดีปราบ ทางไปสวรรค์นิพพานของท่านได้อย่างนี้แหละ
ถ้าโยมทำได้โยมก็ทางไปมองเห็นนั่นนะทางนี้เนาะมรรคาปฏิปทาเนี่ยปัญญาทุกขานี่นะที่จะต้องเดินไปดำเนินไปนั่นนะเพราะอนุภาพแห่งความที่ไม่วกวนนั่นนะวนเวียนไปเห็นไหมนั่นนะรูปเสียงกลิ่นรสหลงรสกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมหลงรสหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นนั่นนะถ้านี่แหละมันเลยรสไปนะมันหยุดแล้วพวกหลวงปู่ที่ทำได้นั่นนะมันจึงว่าหนึ่งในดวงใจมันเกิดแล้วนั่นนะดวงใจของพระพุทธเจ้าเหมือนว่ามันใหญ่โตเหลือเกินนั่นนะ 2,000 กว่าปีมันใหญ่เต็มโลกนั่นเองความดีใครทำได้เหมือนใหญ่เต็มโลกละนั่นนะใครยังทำไม่ได้ก็มันทุกข์เต็มโลกเหลือเกินเหมือนว่าบางคนก็เลยนึกว่าช่างมันเถอะมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันนั่นนะอยู่ไปวันอะไรตาอะไรคนตุ๊ดตายเหลือแต่กระดูกใช่ไหมทำได้ก็บุญเลยมันแปลอนุเคราะห์เราภาวนานี่มาอนุเคราะห์เราตอนจะตายตอนเจ็บตอนป่วยนี่เองเนี่ยก่อสร้างเอาไว้ก่อสร้างมันมาช่วยเราตอนใกล้จะตายปัญญาถึงว่าปัญญารอบทิศถ้าใครทำได้นะปัญญาในหลวงถ้าทำไม่ใช่ทำปีสองปี9ปี10ปีก็ต้องทำต้องคิดจนสำเร็จนั่นสำเร็จในงานอย่างนี้แหละทำจนตลอดชีวิตทำจนไปไม่ไหวเพราะมีสมาธิมีฌานก็ไม่เคยง่วงนั่นก็จะคิดไปเหมือนว่าในหลวงของเราเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งพ่อทำไม่สำเร็จลูกก็ทำต่อลูกหลานก็ทำต่อจนเครื่องบินจนบินได้นะถ้าพูดเป็นเรื่องของรูปธรรมไม่ใช่ว่าทำบางคนต้องสามสี่ชั่วคนของบางอย่างดีว่าเขามีตังกันเขามีทุนนั่นทีก็คงรัฐบาลช่วยกันบ้างหลายตาหลายพวกวิทยาศาสตร์เนาะนั่นนะก็เหมือนพวกเรานี่แหละหลวงปู่ทำพระพุทธองค์ทำเอาไว้เครื่องมาทางกิเลสออกไปนั่นแหละให้มันเหลือแต่ความดีนั่นนะพ่อแม่ทำยังไม่สำเร็จลูกหลานทำต่อ2,000กว่าปีก็เหมือนพวกเราเกิดมาใหม่มาสร้างต่อ 2,000 ไม่พอยังไม่ยอมสำเร็จเราก็ต่อไปอีกพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปอีกนั่นนะเห็นไหมต้องมากินมาเคี้ยวกันอยู่อย่างนี้แหละถ้ามาเกิดต้องมาดื่มต้องมาเห็นไหม
พอตายแล้วมันก็ผุขาดไปหมดนั่นเนื้อหนังนั่นเขาก็มักเหมือนกันมักคาปฏิปทาแต่คนยังทำไม่ได้ก็เหมือน มักมากมักอะไรไปมักนอกคนทำได้ก็มักในนั่นมักในมันเห็นนะมันเห็นทุกข์นั่นเองมันเห็นทุกข์นะมันก็รู้ธรรมมันบอกนี่มันรู้ยังไงเนาะนั่นมันกองประเสริฐจริงๆ กว่าจะทำรถขึ้นมาได้เนาะโยมเนาะนั่นแหละลองนึกดูไม่ได้ทำกันวันสองวันมันประดิษฐ์จนหัวใจมันสวยใช่ไหมเครื่องถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันหล่อจนสวยนั่นแหละมันหล่อขึ้นมาหล่อแล้วต้องให้เหล็กใต้ ไม่งั้นมันร้อนมากๆก็ละลายหมดนั่นนะกว่าจะได้รถดีนั่นนะเห็นไหมกว่าจะเป็นรถดีรถถาวรมากๆนะแต่รถมันก็เสื่อมพอนานๆรถคันนี้ดีเหลือเกินวิ่งไปได้ทั่วแต่ 20-30 ปีก็เสื่อมต้องจอดเอามาละลายใหม่แต่ถ้าไม่ทำจอดทิ้งไว้หรือว่าละลายเหล็กไปทำอย่างอื่นนั่นทำรู้จักใส่น้ำยาให้มันเป็นเหล็กกล้าอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมเป็นเหล็กเฉยๆก็ยังไม่ได้ ต้องเป็นเหล็กแข็งก็ไปอีกกล้าทนไฟอะไรทนความร้อนนั่นแหละพวกนิพพานก็เหมือนเป็นเหล็กกล้าใจเป็นเหล็กเพชรนั่นแหละว่าแข็งแกร่งนั่นแหละคนจะอุปมาเหมือนลุยไฟเดินลุยไฟไปได้เดินข้ามทะเล ว่ายน้ำข้ามทะเลได้นั่นนะใจของพระพุทธเจ้าเดินลุยน้ำข้ามทะเลได้ลุยไฟไปได้ถ้านั่งซะแล้วไฟมันก็ลุกอยู่นั้นนะลุกท่วมหัวท่วมใจเรากิเลสมันท่วมหัวท่วมใจเรานั่นนะ ถ้าเรานอนอยู่มันก็อยู่อย่างนั้นนะพอถึงเวลามันก็ไปนั่นนะขันอยู่ไม่ได้ขันมันชราแล้วนั่นนะเหมือนรถเก่าแล้วไปสร้างรถใหม่ไปสร้างที่อยู่ใหม่นั่นนะก็เลยไม่รู้ว่าเรามาจากไหน เห็นไหมคนรู้น้อยนั่นนะเรามาจากเทพจากพรหมก็ไม่รู้เรามาจากสัตว์ก็ไม่รู้นั่นถ้าเราไม่ภาวนาถ้าเราภาวนาบางทีมันก็รู้ได้ใช่ไหมโยมนั่นเวทนาดับสัญญาดับมันก็ปรากฏให้ดูได้ ไม่กระวนกระวายไม่กระซับกระซายนั่นน่ะจะตายก็ไปนิมนต์พระสังฆราชมาหลวงพ่อสังฆราชมาเยี่ยมหน่อยแม่จะตายแล้วทำเขานะทำแล้วมัน
ของจริงมันมีนะคนปฏิบัติเห็นไหมคนอินเดียก็ดีคนเนปาลก็ดีคนทิเบตก็ดีทำไปทำมามันสับรู้ไงสับจนละเอียดใช่ไหมเหมือนสับผักสับจนได้ที่นั่นนี่แหละสับเปสัตตาสับจนละเอียดสับจนรู้ว่าการรู้ของตัวเราด้วยนั่นสับจนเกิดปีติตับไม่หยุดนั่นเนี่ยเพราะมันยังหายใจอยู่หยุดไม่ได้นั่นหยุดเวทนาก็เข้าเวทนาทุกข์ก็เข้าใช่ไหมทุกข์ก็มานั่นนะทุกข์มันก็มาแทงหน้าเรามาแทงเราเห็นไหมถ้าเราทำได้นั่นนะเหมือนเห็นมันดินน้ำลมไฟก็สมบูรณ์ในตัวเราทีนี้ทำไม่ได้ก็เศร้าโศกมันอยู่กับตัวเรามึนงงอยู่กับตัวเรามันจะไปยังไงดีเนาะไอ้บุญนี่มันเป็นยังไงเนาะนั่นนะไอ้นิพพานมันมายังไงเนาะนั่นแหละมันจะสงสัยไปเรื่อยนั่นพอทำได้ก็โอ้ทำไปเถอะลูกหลานเลยความดีมันมีจริงๆมันอวดใครไม่ได้นั่นทำให้ดูได้แต่อวดไม่ได้มันอยู่ในใจเจ้าของนั่นรถมันก็ไม่มีไงพอถอดออกมาหมดรถไม่มีนั่นนะพอประกอบไปหมดมันมีรถเก๋งรถบรรทุกนั่นนะเขาสร้างกันขึ้นมานั่นนะชั้นใดก็ตัวเรานั่นแหละพอตายแล้วมันไม่มันว่าเป็นรูปคนสวยรูปคนหล่อทีนี้พอหลายๆวันเข้ามันไม่สวยไม่หล่อซะแล้วนั่นช้ำดำช้ำแดงมันก็เกิดนะทีนี้ดำนั่นต้องกินนั่นแจ้งมาโยมพอไม่วิญญาณไม่อยู่แล้วไอ้ร่างนี้มันก็ถ้ามีมรรคผลมีอภิญญาอะไรกันอภิญญาธาตุทิพย์นะใช่ไหมโยมทำให้เป็นบุญทิพย์ได้ไม่เน่าไม่เปื่อยได้นะไม่ต้องกินก็ได้นั่นอัศจรรย์เหลือเกินเหมือนยาทิพย์นั่นเองยาทิพย์ในตัวเรามันเกิดขึ้นนั่นนี่แหละไม่เศร้าไม่หมองไม่บุบสลายใจนิพพานนั่นเหมือนอย่างนั้นเลือดเนื้อกายใจมีตะวันจากโลกนี้นั่นเหมือนไฟใช่ไหมไฟมันลุกของมันไม่เป็นไรแต่ถ้าไปติดที่ไหนเข้ามันเป็นเลยมันเป็นทุกข์เลย
ไปติดที่บ้านก็เป็นทุกข์ที่บ้านไปติดโรงงานก็ทุกข์โรงงานไปติดในป่าก็ทุกข์ของสัตว์ป่านั่นเรียกว่ามันมากแล้วมันไปติดที่ของต้องห้ามใช่ไหมติดในป่าต้นไม้ตายหมดอะไรติดในบ้าน ในบ้านละลายไปหมดนั่นแต่เห็นไหมแต่น้ำเหลือแต่น้ำทิพย์น้ำธรรมนั่นนะคนเราเนี่ยไม่มีภาระก็เอาภาระมาใส่ แทนที่จะนอนขับรถกันเล่นกันนอนไม่หลับ นั่นแหละเห็นไหมของเล่นมันพาไปนั่นแหละของจริงมันไม่พาแล้วพามาเข้าวัดมันก็มาก็เอานั่นแหละสนตมูกสนตภายมาพ่อแม่โขกศัพท์ ให้ละเอียดให้ลูกเชื่อฟังนั่นนะเหมือนหมอน้อยนั่นนะครูก็เป็นหมอชวนนักเรียนให้ห่างยาเสพติดให้มีกิจกรรมให้รู้จักต้อนอารมณ์ให้ห่างไกลยาเสพติดจะได้เป็นพลเมืองดี นั่นนะสับหมอก็สับเหมือนกันสับตัดให้มันไปยาเสพติดไม่เข้ามาในเด็กนักเรียนนะก็ขอให้มันงานนี้ก็ให้มันได้ทุกโรงเรียนมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิได้นั่นนะจึงว่าวัยรุ่นเป็นวัย80 กินยามาเข้าไปเรื่อยๆเด็กๆนะมันเหมือนคนแก่เลยตอนที่เราไปอยู่เขาผู้กาบางทีมันก็มาเที่ยววัดลักษณะเหมือนคน7-80เลยทั้งๆที่มัน10 กว่าขวบกินเข้าไปกินเข้าไปเสียหมด นั่นพอเลิกกินก็แข็งแรงเป็นหนุ่มเหมือนนักเรียนที่ในโทรทัศน์นั่นคุณครูก็พยายามช่วยพยายามพูดพยายามรณรงค์ไม่ดุนั่นเห็นไหมปลอบใจให้ไม่ดูถูกไม่ซ้ำเติมทั้งๆที่เขา เมืองไทยถ้าทำอย่างนี้ได้แบบหมอน้อยหมอชุบชีวิตน่ะเด็กนักเรียนน่ะช่วยกันชุบช่วยกันประคับประคองไม่ให้ไปเห็นทางผิดนั่นเองเนี่ยจึงบอกว่าเหมือนที่ปฏิบัติธรรมนั่นนะครูบาอาจารย์ก็แต่ก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าท่านทำอยู่คนเดียวเนี่ยเนาะท่านก็ไม่รู้จะบอกใคร
พระพุทธเจ้ายังออกปากเลยโอ้โหกว่าเราจะทำได้นี่เรียกว่าแสนเข็นนะก็ไม่อยากสอนใครแล้วมันจะมีใครเนาะที่จะเข้าใจเราได้ต้องร้อนถึงเทพพรหมเลยนะ เพื่อนเหมือนตาหายกันนั่นนะตาหายทำตาหายกายทำเจ้าพรมต้องสารนิมนต์อาราธนาให้แสดงธรรมให้นั่นนะอาราธนาครั้งเดียวพุทธเจ้าก็เดินไปก็ อยากจะช่วยเหลือใครก็ไปนั่งตำคนไม้พวกนั้นทำงานเหนื่อยแล้วก็คนนี้ไม่เห็นเป็นทุกข์ทำไมเราเป็นทุกข์ทั้งวันทำไมเราเหนื่อยทั้งวันธรรมะนี่ทำไมแช่มชื่นเหลือเกินอยู่คนเดียวก็แช่มชื่นนั่นนะเห็นไหม ยอมไอ้ตัวทำให้พ่อแม่นักใจนี่ก็เนี่ยพระพุทธองค์มีบุญหลอกล่อ ให้ชาวโลกมาติดใจในธรรมได้เอ้เรานี่ทำงานกันทั้งวันตัวนี้ดำหมดแขกคนอินเดียใช่ไหมพุทธเจ้าทำไมฟ้องใส่ทำไมพุทธเจ้าเป็นทั้งมงกลเนี่ยเพราะว่าเผ่าไทยองค์เนี้ยเนาะ เป็นคนเชื้อมงคลมงคลเลียนะนั่นน่ะเป็นเผ่าไทยมาเกิดผิวขาวผิวพวกสักยะเนี่ยคนเนปาลผิวดีชาวพุทธแท้ๆน่ะทีนี้ก็พวกผิวดำนี่ก็คนละพวก ทีนี้พุทธเจ้าเป็นคนขาวเหลืองนั่นนะนี่ก็ปฏิบัติได้ก็พองใสนี่แหละท่านมียานล่อหลอกสัตว์ให้มาติดไข่ไข่ยานยานปัญญาเห็นแล้วก็ปีติ มีความสุขคนทุกข์มากก็ร้องไห้ก็มาเจอพุทธเจ้าเอ้เราทุกข์เหลือเกินทำไมธรรมะนี่มานั่งอยู่ตำคนไม้กับเหมือนไม่ทองไม่รู้ร้อนนั่นนะเหมือนท่านเป็นสุขเหลือเกินทำยังไงทำไมท่านมานั่งอยู่ทำไม ท่านคิดอะไรท่านคุ้มใจอะไรเมื่อหลวงพ่อสนองไปอยู่ป่าเขาท่านอกหักมาแล้วท่านเป็นพานุ่มๆทำไมมาอยู่ป่าเขาน่ะตำรวจก็สงสัย ท่านเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าท่านน่ะเห็นไหมหลวงพ่อบอกคอมมิวนิสต์อะดูง่าย คอมมิวนิสต์ต้องกินข้าวสามผลใช่ไหมคอมมิวนิสต์ก็ต้องมาอยู่ป่าก็ไม่อยู่คนเดียวกลัวเนี่ยหลวงพ่อไม่กลัวนะเห็นนะหลวงพ่อมีอาวุธแล้วภาวนาเนี่ยเป็นอาวุธนั่นนะพองใสนะหลวงพ่อสนองเบอร์มองไกลๆ
ญาติโยมก็ศรัทธาไปนั่งคุยองค์นี้ทำไมมาจากไหนเนาะทำไมผ่องใสเหลือเกินเราก็เดินไปใกล้ๆโอ้หลวงพ่อเราเองหลวงพ่อเราทำไมสวยงามเหลือเกินทำไมผ่องใสเหลือเกินนั่นนะพวกมีเทศด้วยปฏิหาร ด้วยนั่นแหละพุทธองค์คนมีบารมีก็เข้าไปหาพุทธเจ้านั่นเองทำให้ได้เกิดมรรคผลนั่นเกิดมรรคผลโอ้ธรรมะนี่ไม่ใช่ไร้สาระเนาะธรรมะน่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นไหม ไม่ได้ไร้มรรคผลนั่นใครเอาไปทำก็นั่นแหละแบบเจ้าคุณนอนน่ะที่เรียกว่าอาหารกลางกรุงไงที่ยกย่องกันไว้น่ะชื่นชมนั่นหลวงปู่ตั้งๆเยอะท่านทำมาไว้แต่ท่านก็ไม่คุยใช่ไหม ก็ไม่รู้จะคุยกับใครบางคนก็ทำไปรู้ใจเฉพาะตนนั่นนะเพราะว่าไม่ได้ปรารถนามาโปรดใครก็มีใช่ไหมโยมพุทธเจ้าเป็นครูอันประเสริฐไงพอรู้ทำแล้วก็ช่วยเหลือคนได้คนทุกข์คนยาก พุทธเจ้าก็ไปทำทุ่งไร่ทุ่งนาทำป่าเขาอะไรเงี้ยนี่ถึงบอกว่ากว่าเราจะได้ใช่ไหมมานึกถึงพระพุทธองค์เองนะมีพร้อมทุกอย่างพุทธองค์ก็ไม่เอาเนี่ยมันเป็นสมบัติของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ตลาดแต่ออกมาถือว่าชาติสุดท้ายเหมือนมีครบทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่ติดใช่ไหมไม่ติดในนั่นน่ะไม่ติดในวัฏฏะนั่นเองสมบัติเหมือนวัฏฏะต้องวนเวียนมาอีก ถ้าได้เป็นมนุษย์ก็ดีไปนั่นจะได้เห็นไหมเป็นสุนัขเป็นจระเข้เป็นนกยุงสารพัดเห็นไหมเป็นพญาไก่พญานกยุงอะไรต่ออะไรพูดถึงพญานั่นแหละพญาไก่ก็ รูปสวยเห็นไหมเลี้ยงแล้วก็ให้คุณบอกทีนี้ก็คนก็เลยคงไม่เอาไปตีตาเป็นโยมผู้หญิงก็น่าเนาะไก่มันไม่ได้ไปตีกับใครครับมันก็ไม่เหมือนว่าขนมันมีเต็มบางคนเอาไปตีซะจน ผมไม่ขึ้นเลยจิกกันแล้วจนไอ้แต่หัวนี่ร่วงหมดอะไรต่ออะไร นั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าลองตีให้ดูว่ากิเลสเนี่ยนั่นน่ะกิเลสมันจะตับยังไงให้มันละเอียด ให้มันไม่ติดกายติดใจเรานั่นนะลุงปู่เห็นไหมพอร่วงรับ3 วันเผาเลย เขียนได้เห็นไหมเขียนวินัยกรรมเอาไว้บางคนไม่อยากให้ลูกศิษย์ต้องเป็นทุกข์มากอะไรต่ออะไร
อยากให้สะดวกสบายตอนอยู่ท่านก็อายุมากก็ไม่อยากคุยมากอะแบบนั้นนะที่คุยก็นั่นน่ะมันเป็นนิสัยของครูบาอาจารย์แต่ละองค์บางองค์ก็พูดน้อยนั่นน่ะบางองค์ก็พูดให้ลูกศิษย์ได้ รู้จักระเบียบเรียบร้อยอะไรต่ออะไรหลวงปู่อารามอย่างนั้นนะหลวงปู่ไม่พูดแล้วใครจะพูดอ่ะใช่ไหมหลวงปู่ก็สอนทุกคนใครมาก็ตั้งใจมาทำบุญตั้งใจมาภาวนาจะได้บุญมันจะได้ไม่ตกหล่น นั่นแหละมันจะไม่รั่วไหลทางใจเหมือนไอ้แบตเตอรี่ไฟมันรั่วนั่นแหละไฟมันก็ไม่เต็มแบตนั่นแหละใช่ไหมหลวงปู่ก็สอนทุกคนนั่นแหละถ้าเราไม่สอนต่อไปก็ไม่มีใครสอนนะเราก็คุยกันหลวงปู่ ให้เงียบๆให้ภาวนาให้ตั้งสติเห็นไหมไปใกล้ๆหลวงปู่เงียบกันทุกคนพูดมากไม่ได้หลวงปู่ก็แกล้งดุเอานั่นแหละมันงั้นก็เจียวไปหมดคุยกัน การต้องช่วยมันไว้มั่งเนาะอย่าไปนั่นมันมากเอาไว้นานๆหน่อย เดี๋ยวเดินไม่ได้แล้วทีหลังไม่ต้องมาคุยให้โยมฟัง นั่นนะเห็นไหม ลองทำใจดูเหอะนี่แหละ เราเป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมทำไว้ถ้าไม่ทำนะนี่แหละท่านบอกว่าบุญผ่านไปบุญผ่านมานั่นแหละจะทำยังไงให้เราจับเอาไว้ได้ให้เรา ปฏิบูชาบูชาในใจเราคุณงามความดีของเราดวงจิตดวงใจนั่นนะดวงใจที่ตามใจมันจะแสดงยังไงก็ได้พออายุมากๆอ่ะมันไม่มีใครสนใจอ่ะนั่นนะถ้า คุณย่าคุณยายแล้วเห็นไหมคุณตาคุณยายมีธรรมใครก็อยากจะคุยด้วยพูดด้วยนั่นเองไม่มีธรรมเห็นไหมไม่เอาสนทนาไปก็ไม่รู้เรื่องนั่นเห็นนะถ้าได้ของวิเศษไว้ในใจเราแล้ว ไปนั่งที่ไหนก็คนก็อยากคุยนั่นนะคนก็อยากนะเป็นที่พึ่งไม่อยากให้คุณตาคุณยายตายนั่นนะหลวงตาอยู่เท่าไหร่ก็คนก็ดีใจนั่นนะแต่ทุกคนต้องจากใช่ไหมกายนี่มันสุกแล้วมันสุกงอมแล้ว นั่นน่ะมันจะแตกจะดับไปนั่นจะต้องไปนั่นถ้าได้นิพพานก็ไปทางนิพพานเลยนั่นน่ะดับแล้วมันจะไปไหนอ่ะนั่นน่ะ
ไปแดนดีก็แล้วกันนั่นแดนหมดสงสัยแดนไม่หมดสงสัยก็ตีกันใช่ไหมแดนหนึ่งแดนสองแดนสามแดนห้าอะไรก็ว่าแดนดีมากๆก็แดนหนึ่งเลยใช่ไหมอยู่แบบคุกมืด สมัยก่อนก็เล่ากันนะคุกมืดขังเดียวอะไรต่ออะไรไม่ยืนอะไรต่ออะไรก็ไม่เป็นไรบางคนโทษอุกจักกันดุเหลือเกินนั่นแหละไม่รู้ว่ายักษ์มารอะไรมาเกิด ทำไมดุมากนั่นน่ะจึงบอกว่าสารพัดที่กว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าจะมาต้องบางคนก็ต้องเป็นแบบองคุลิมานก่อนนั่นน่ะสารพัดมารอยู่ในใจเราพักมารที่เรียกว่าพักมารนั่นน่ะใช่ไหม ถ้าเราพักธรรมนั่นแหละพักธรรมไว้ในใจเราเราก็มีความสุขไปนั่นแหละเหมือนกินพุทโธไปทุกวันนั่นแหละกินนโมสินั่นแหละใช่ไหมเราไม่เสกบุญเข้าตัวเราพุทโธเข้าตัวเรานั่นแหละพุทโธเป็นสุขนั่นแหละเห็นไหม พุทโธร้อนเนี่ยมันไม่ได้พุทโธหายใจก็ร้อนหายใจก็ทุกข์หายใจเป็นในนั่นเนี่ยเป็นทุกข์กลัวเขาจับกลัวเขานั่นน่ะกลัวเขารู้นั่นน่ะมารมันอยู่ในตัวองคุลิมานอยู่ในตัวเขาเรียกว่า สมมุตินั่นน่ะพระโมคคัลลาภาษาริบุตรนั่นน่ะก็เหมือนว่าเป็นสาวกตัวแทนพุทธองค์นั่นน่ะพุทธองค์ไม่ไปก็ให้สาวกไปนั่นน่ะองค์ไหนไปที่ไปแล้วจะไปโปรดเขาได้ไปหยุด คนมีบุญเก่าคนมีปัญญาเก่าพูดไม่กี่ประโยคองคุลิมานกลับได้สติกลับมาคืนนั่นน่ะไม่งั้นก็เชื่อพญามารนั่นน่ะต้องไปฆ่าคน ให้ได้ถึงพันจะได้เรียนวิชาได้ศาสตร์นี้มันเป็นศาสตร์ลึกลับองคุลิมานเป็นคนดีเชื่ออาจารย์ก็เลยคิดฆ่าองคุลิมานนั่นน่ะไปฆ่าคนจนก็ไม่อยากเดินน่ะ มันต่างนั้นกลัวองคุลิมานจะมาฆ่าไม่ต้องไปทำไร่ทำนาแล้วมันทำให้
บ้านเมืองก็เดือดร้อนทำให้ชาวเมืองนี่แหละทุกวันนี้ก็องคุลิมานเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นแหละทีนี้ฝ่ายธรรมก็ฝ่ายพุทโธก็น้อยสินะนี่มันไม่เท่ากัน ก็เลยฝ่ายองคุลิมานก็ว่าอีกติเตียนอีกนั่นน่ะคอยทิ่มแทงพยามารทิ่มแทงหัวใจทิ่มแทงด้วยปากด้วยอะไรก็ดีคอยวัดไม่ดีนั่นน่ะพระไม่ดีอะไรต่ออะไรสุภาพพุทธไม่ได้ ใช่ไหมพระพุทธดีนั่นพุทธรูปดีแต่พระสงฆ์ไม่ดีอะไรต่ออะไรก็ว่าไปพระสงฆ์ก็ภาวนานั่นแหละมันแต่ลุงปู่ท่านหนึ่งพบของดีนะพยามารก็ไม่มีแล้วมาสิงใจทองท่านได้แบบนี้ นี่ก็ไปเล่นการพนันกันผู้หญิงผู้ชายไปติดอยู่ในบ่อนนั่นเองมันเอวัดถ้าเขาห้ามไม่เข้าวัดอีกมันจะไปติดอะไรกันเนี่ยเห็นมันติดไข่ทุกทั้งนั้นเลยที่เข้าวัดได้นี่มันเหมือนว่า ติดในข่ายบุญนั่นนะเอาก็ว่าอีกไอ้พวกผีบุญ ใช่ไหมว่าหลวงปู่ครูบาศรีวิชัยนักบุญลานาไทยกว่าจะได้คำนี้ก็คอยว่ากันนั่นนะ ไอ้พวกผีการพนันแล้วก็ว่าไอ้พวกผีบาปด้วยนะใช่ไหมนั่นแหละไอ้พวกพนันกันพนันหมดใช่ไหมนั่นนะหมดถ้าพ่อแม่ไปขายได้กูขายหมด ใช่ไหมโยมดีว่าขายไร่ขายนาได้ขายรถขายลานั่นนะ ที่เราบอกว่ามันก็มีรถนั่นนะก็เอารถไปขายก็จะได้ต่อทุนค้าขายได้ทำอะไรได้อ้าวเขาจับเอาไปแล้วเขายึดรถเอาอีกจะทำยังไงนั่นเขาก็อันนี้แหละเป็นพาหนะถ้าเขายึดไปทั้งรถด้วยก็ ยุ่งเลยใช่ไหมถ้าเขาคืนให้พี่น้องพ่อแม่ก็ดีไปเขายึดหมดก็ว่าเขาไม่ได้อีกนี่แหละมีปืนก็ยึดปืนนั่นแหละไม่เอากลับบ้านใช่ไหมนั่นแหละเพราะมีอาวุธมีเครื่องทุนแรงนะ เรามีรถเราก็รถไปขายนะเห็นมาบางคนบอกว่าเนี่ยมันไม่มีเงินจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่อะไรต่ออะไรเลยต้องมาลักขโมยเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่รู้อ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเดินไปสิ สมัยโบราณต้องเดินกลับบ้านก็เพราะเราไปเชื่อใช่ไหมไปเชื่อองคุลิมานในตัวเราก็แล้วนั่นไปเชื่อมันนั่นแหละซ้อมรถก็กินเหล้ากันทุกวันเลยหมดตังค์กลับบ้านดีกว่าเดินไปทางรถไฟ จะไปอุตรดิตถ์หรือนั่นน่ะก็เลยไม่ได้เจอกันอีกเลยพอไป
ไปเจอเจดีย์ตำภูเขาตรงนี้ต้องมีวัดก็เลยเดินเข้าไปอยากบวชบอกเอาสิอยากบวชก็มาลองปฏิบัติดูดีขยัน เห็นมากินเหล้ากันหมดพอตกเย็นไม่มีทางกลับบ้านช่างรถไปทำมาบวชอยู่ช่วยพวกเราเนี่ยก็แกก็ตั้งใจดีอยากกลับไปบ้านพ่อแม่กำลังเป็นอาจารย์อยู่ทางนู้นอยู่ ทางอุตรดิตถ์นู่นทางนู้นนี่แหละโยมมานะเหมือนกันพอหมดเงินหมดเห็นไหมปัญญาเก็บเอาไว้ก่อนเนี่ยเอาองคุลิมานมาล่อหน้าซะแล้วเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่า อหิงสกะแปลว่าเป็นผู้ไม่เบียดเบียนนั่นนะพอบวชแล้วนี่นะอหิงสกะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครนั่นนะทีนี้มันไม่อหิงสกะมันก็เอาไข่เหมือนกันตีตะไข่ไว้ดักไข่ไป ไปทำอะไรก็ไปเล่นการพนันดีกว่าอยู่บ้านก็เบื่ออยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรไปเล่นไฮโลไปเล่นนั่นนะทัวโปกันดีกว่าเนี่ยจึงว่าเห็นไหมสาระนั่นนะสาระมันไม่เกิดสาระวโนทยานมันไม่เกิด มันไม่เกิดสวนทาตานะในใจหรอกมันไม่เบิกบานใช่ไหมนั่นถ้ามันทำได้มันเบิกบานนั่นเฮ้ในกรุงเทพเขาทำสร้างวัดกันไว้สวยๆงามๆเยอะนั่นนะเราก็ไม่ค่อยได้ไปอ่ะ อายเขาแก่แล้วอะไรต่ออะไรยิ่งเดินมากๆก็เหนื่อยแล้วเห็นไหมแต่ไปทำบุญอยากไปต้องการไปถ้าไปเที่ยวดูสวยๆงามๆก็มันไม่อยากไปแล้วนั่นน่ะ ถึงว่าเห็นมาถ้านี่นะรูปภายนอกของโลกนั่นนะมันก็เหมือนละครชีวิตนั่นเองละครสังคมอะไรต่ออะไรนั่นนะต้องทำนะโลกก็ต้องทำ ทำก็ต้องทำปกมีทำพอเกาะโลกไว้ก่อนต้องพึ่งสวยๆงามๆไปดูกันป่าเขาสวยมีธรรมชาติเยอะนั่นไปเที่ยวกันทั่วโลกนั่นไปกันไอ้ทางนู้นมาทางไทยไอ้ไทยไปเกาหลีอะไรไปนู่นนะ นั่นนะจึงว่าไปดูนะไปดูสิวิไลของธรรมชาติไปดูผู้คนกันผู้คนกันก็เหมือนกันหมดเนาะมีแผงลอยมีขายหมูขายสัตว์ขายปลาเหมือนเมืองไทยโอ้ไปแล้วก็นึกถึงคนก็เดินกันเหมือน
เหมือนกันนั่งเก้าอี้เหมือนกันนั่นนั่งโต๊ะนั่งกินกาแฟอะไรก็เหมือนไทยนั่นแหละมันก็ไม่ผิดกันเท่าไหร่อาตมานึกอย่างนั้นนะพอไปมันไม่เห็นสนุกนั่นแหละไม่สนุกแต่ไปไหว้พระมันก็มีปีติใจนะ นึกถึงพระอรหันต์นึกถึงความดีนึกถึงพระพุทธองค์เหมือนว่าบางคนเหมือนว่าท่านจากไปเมื่อสองสามวันร้องไห้บางคนปีติในบุญเรามาไม่ทันพระพุทธองค์นอน นอนเป็นสุขแล้วนอนใส่ญาติร้องไห้ไปที่พุทธองค์พุทธสถานมีมนต์กังนั่นนะท่านอธิษฐานว่าใครมีบุญก็ไปกราบไหว้ก็เกิดปีติใจบางคนก็คงเห็นโลภนิมิตของเขาอย่างนี้นะ นะคุณยอมนะว่าเราจะพึกเราจะลื้อฟื้นอะไรนั่นเราจะไปทางบุญหรือทางบาปใช่ไหมเราก็นี่แหละไปทางภาษาลิบุตรก็เรียกว่ามีปัญญานั่นไปทาง ไปฟังพระโมคคัลลาก็พระโมคคัลลาก็ไปทางฤทธิ์นั่นแหละจะไปนั่นแหละไปพูดคนนู้นคนนี้ก็พูดเล็กน้อยไปทั้งอะไรพานนท์ก็เทศอธิบายให้ยืดยาวจะเอายังไงดีเนาะ ไปถามพุทธองค์พุทธองค์ก็บอกว่าแล้วแต่อุบาสกจริตชอบยังไงนั่นชอบยังไงเขามีหน้าที่พูดนั่นเราก็เป็นคนมีหน้าที่ฟังไงทำไมธรรมะพอได้ธรรมะแล้วก็ไม่อยากติใครนั่น นี่แหละคุณโยมติตัวเองติใครทั้งโลกตุติตัวเองไม่ได้แต่มาทะเลาะก็นั่นแหละพระเจ้าสิบทิศแต่ไม่นั่นผู้ชนะสิบทิศแต่มันไม่ชนะใจไม่ชนะ ไปสวรรค์นิพพานนั่นสู้คนที่ภาวนานั่นแหละมันชนะข้างนอกชนะด้วยน้ำตานั่นชนะด้วยใช่ไหมคุณโยมมันไม่ได้ชนะด้วยน้ำตาล น้ำตาลมันทำให้คนมีความสุขเหมือนว่าเหมือนน้ำผึ้งนั่นเองนั่นชนะด้วยอำนาจแห่งความทุกข์นั่นเองนั่นต้องนึกตัวให้ดีผู้ที่ชนะทุกอย่างนั่นผู้ชายนะ แพ้เป็นมะกรรมแพ้ผู้หญิงแพ้ลูกผู้หญิงนักเลงทำไมกลัวเมียนั่นน่ะมันแพ้ทางกันนั่นน่ะไม่งั้นนักเลงก็ไม่ต้องแต่งงานทีเนาะนั่นน่ะนักเลงมันกลัวเมียยอมเมียนั่นน่ะ
ทั่วโลกเห็นไหมมันชนะไม่ได้ชนะไอ้สิบนิ้วมือสิบนิ้วมืออ่อนเห็นไหมมือไหว้พระไม่ได้นั่นแหละชนะคนเกี่ยวข้าวไงพ่อแม่คนอยู่บ้านชนบทก็ต้องเกี่ยวข้าวนั่นแหละ มันชนะเขียวไม่ได้เห็นไหมทำไป108,009ชนะทั้งโลกนั่นแหละผู้ชนะ100 ทิศนั่นเองแต่ยอมแพ้นั่นแหละยอมแพ้ความอ่อนหวานนั่นแหละเห็นไหมเอากิเลสอ่อนหวาน นักลบเป็นไหมนักลบพบรักก็เลยกลายเป็นยอมสยบนั่นนะขายชาติขายแผ่นดินนั่นนะลืมเลยนั่นนะใช่ไหมนักลบพบรักนั่นนะที่บอกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่ามรรคโท มรรคโทที่มารับจ้างเป็นลูกหาบมาเมืองสุโขทัยบอกว่าหาบไปคนละทิศฟ้าผ่าไม่คานหักอะไรต่ออะไรไปอีกทางไปได้นั่นแหละจะให้มรรคโทจะไป จะได้ไปครองเมืองสยามนั่นเองไปเห็นไหมไปแล้วก็ไม่ลำบากไปเลี้ยงช้างก่อนไปเลี้ยงช้างไปสมัครไปเป็นคนทำงานไปทำมา เอาขี้ช้างไปทำปุ๋ยนั่นนะไปทำปุ๋ยทำผักปลูกผักขายด้วยมากลับมาบ้านนี่ลูกสาวกษัตริย์ก็ผู้ชายคนนี้มันมีปัญญานะนั่นนะก็คนเราอ่ะ คู่กรรมคู่เวรมาเจอกันจนได้พ่อก็ไปลบมรรคโทก็เอาลูกสาวเจ้าหนีเลยหนีไปทีนี้เออนี่เขาบอกว่าตอนที่มากลางทางเขาก็ดูลักษณะ คนนี้มีบุญวาสนาหมอค่าหมอดูเนี่ยจะเอาเท่าไหร่เอาแค่ท่วมหัวนั่นแหละสตังเนี่ยท่วมหัวคนที่มาดูนั่นแหละหมอดูพูดแบบปริศนา มรรคโทก็ฉลาดเนาะก็เลยเอาห่อตะตังไปไว้จอมปลวกนั่นนะส่งกับมรรคโทส่งกับหมอปอดูอีกใช่ไหมพอจอมปลวกมันสูงแต่ก็แล้วตะตังไปไว้พอดูเอ้ยพอดูก็เออคนนี้มีปัญญา ถ้าเราคิดไม่ได้จะต้องไปหาเงินอยากมาดูก็ต้องไปหาเงินมาเยอะๆให้มันสูงตรงเท่าจอมตรงทมหัวนั่นนะนี่ก็ดูต่อไปจะได้เป็นกษัตริย์ของเมืองอะไรต่ออะไรก็ให้ไปทางทิศนี้นะ
อย่าไปทางทิศอื่นนั่นนะเดินไปทางทิศอื่นฟ้าผ่าเลยฟ้าผ่าไม่คานไม่คานหักอะไรเนี่ยให้ไปทางเหมือนมาทางตะยามนั่นนะมาทางสุโขทัยมาได้พาลูกสาวเจ้าเมืองกลับไปมรรคโตก็เป็น นี่แหละโพธิสัตว์นั่นเองเป็นพุทธองค์ของเราท่านเคยมาทั้งไทยก็เคยมาเกิดทั้งเมืองพม่าก็มาเกิดนั่นนะทีนี้ถ้าว่าทำไมรอยเท้าของ พระบาททำไมเยอะที่ป่านู้นป่านี้เนี่ยพุทธองค์นั้นมีญาณท่านก็มาด้วยฤทธิ์นั่นแหละแบบแม่บุญเรือนไม่ต้องเดินนึกอยากไปกรุงเทพมันก็มาเลยอยากไปเชียงใหม่ต้องการไปเชียงใหม่ป่าเขานู้นป่าเขานี้ก็ นึกปั๊บเดียวมาได้เลยไปถึงเลยนั่นผู้มีบุญเต็มแล้วอภิญญาเนี่ยทำไมงั้นเดินไปไม่รอบทวีปแต่มากูรู้ทวีปไปบินทบาทได้ไม่รู้อยู่ไหน เมืองกุลุรัตใช่ไหมพุทธองค์ก็ไปไปโปรดพุทธมารดาไปโปรดฤาษีก็ป่าหิมพานต์อยู่ที่ไหนไปบิณฑบาตฤาษีก็ยอมเลยพวกเราไม่เคยเห็นอาหารจำพวกนี้ ไปบินกับพวกใช่ไหมกุลุรัตน์นะกุลุทวีปคนละทวีปอะไรต่ออะไรคนละเมืองคนละประเทศคนละโลกนั่นจึงบอกว่าพุทธองค์ทำได้ก็แต่ได้พูดไว้ให้พวกเราฟังพวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ ให้ภาวนาไปภาวนาไปพอทำได้ก็โอ้ที่บอกว่าโอ้อันนี้มันเป็นของทางผ่านแต่จริงๆนี่เป็นเรื่องของนิพพานนั่นแหละแต่อันเนี้ยที่พูดขึ้นมานี่เหมือนทำให้ได้เห็นว่าความดีของพระพุทธองค์จะไปไหนก็ได้นั่นนะสมัยก่อนนี้มันไม่มีเขตแดนไม่มีต้องมีวีซ่ามีพาสปอร์ตพอคนไร้สัจจะไร้นั่นนะไร้เหตุไร้ผลก็มากเข้า ต้องมีวีซ่ามีพาสปอร์ตเข้าเมืองไปทำไมเนี่ยมาทำผลประโยชน์อะไรให้กับเมืองเขาใช่ไหมแต่ยังกับหลวงตาไปช่วยหลายๆประเทศเนี่ยบางประเทศก็บอกไม่ต้องมีพาสปอร์ตมันต้องมีวีซ่าเข้าเมืองได้สบายเพราะหลวงตาช่วย ช่วยไว้ได้เยอะอะไรเงี้ยช่วยเขาหมดทุกข์หมดร้อนอย่างนี้นะพวกคนสำคัญนะเขาก็ยกเว้นได้เหมือนกันแต่ไอ้พวกที่เห็นว่าไม่อยากให้เข้าไอ้โรบินฮูดก็เรียกอย่างนั้นไปแล้วก็โดดล่มไม่กลับ หลบๆซ่อนๆอยู่เมืองเขาตามเจอก็เจอตามไม่เจอ
ถ้าไปเจอก็อยู่นั่นแหละนั่นโยมพวกโรบินฮูดนั่นที่คนอเมริกาถามคนไทยนั่นนะคนพูดภาษาอังกฤษได้เปล่า I can talk English นั่นทำพูดไม่รู้เรื่องเงี้ยมันอังกฤษภาษาไหนเห็นไหมอังกฤษชาติไหนวะทำไมมันพูดอย่างเงี้ยฝรั่งฟังไม่ออกคนไทยคำขับสับแสลงในทำให้คนอเมริกาใหม่ๆงงนั่นนะไอ้แกน เป็นอย่างนี้แหละที่คนใจเนี่ยฉลาดแต่ถ้าคนใดปฏิบัติกันทุกคนทั่วโลกปฏิบัติกันทุกคนสัจจะมันก็เกิดขึ้นในโลกนั่นนะการโกงการกินกัน เกินไปนั่นนะจะไม่มีในโลกนั่นนะรัฐเอาเปรียบกันที่ดินซับซ้อนเห็นไหมแต่ที่ดินของเรากลายเป็นหายหมดอะไรต่ออะไรถึงว่ามีกรรมการ กรรมการเมือง จับยังไม่กลัวเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่ามาทำยังไงจึงจะหมดโลกหมดวัฏสงสารนั่นนะทำเครื่องก็ได้ทำทางรถไฟรถยนต์ก็ได้มีเงินนั่นนะมีปัญญามี เห็นไหมทำสารพัดเมืองไทยนี่ถ้าเดินสายตรงกันหมดเอาต้องคำมาปูก็ยังได้นั่นนะจะว่าจะเอาถนนดำถนนยางมะตอยหรือว่าถนนซีเมนต์เนี่ยเอาต้องคำมาปูก็ยังไปได้เลยความมั่งคั่งความสมบูรณ์พูนสุขของประเทศเรานั่นแหละทีนี้ที่ว่าเดินกันไม่ออกก็เพราะว่านั่นแหละไม่รู้มันไปไหนหมด ใช่ไหมไปอยู่กับ ลูกสาวลูกชายมารหมดนั่นมันเป็นอย่างนั้นพยายามมารถึงใจนั่นไปหมดนั่นถึงว่าคนรุ่นเก่าเขารู้จักสร้างบ้านสร้างเมืองกันจนทุกวันนี้ มันเฉยเมยกับเมืองนั่นนะหูตามันมองไม่เห็นสัจธรรมความดีนั่นนะก็เลยปฏิเสธพอทุกข์ขึ้นมานั่นนะถึงจะนึกถึงขาขาดแขนขาดทุกข์ก็ไปขึ้นมานะถึงจะนึกถึงผู้ใหญ่ทำเอาไว้ดีแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นน่ะท่านทำเอาไว้นั่นน่ะพระผู้ใหญ่นั่นน่ะเป็นเหมือนธงชัยพระศาสนาพระสงฆ์ลองนึกดูก็แล้วกันนึกดูดีๆนะเนี่ยที่เรา
เย็นกายเย็นใจกันได้ก็เพราะว่าอดทนนั่นเข้ามาทางศีลธรรมอย่าให้มันออกไปนะในใจเรานั่นดอกบัวมันมาประทับอยู่ในดวงใจดีอย่าให้มารมันมาประทับแต่มานั่นที่ว่าผู้ชนะติดติดนั่นแหละผู้ชนะในใจชนะไปนิพพานนั่นแหละทำไมก้าวเห็นไหมฆ่ากันใส่หลุมไป80 90อะไรก็ใส่หลุมเดียวกันเลยนั่นแหละทำไมเก่าๆไม่ต้องไปพูดว่าเมืองไหนเขาจะแสลงหูให้มาฆ่ากันใส่ไปในหลุมเดียวกันเลยเหมือนสงครามใช่ไหมไม่ต้องมีอะไรขุดแล้วก็ฝังเลยไม่ใช่ทหารใหญ่จะได้ฝังเดียวเอาไว้นะไอ้โจโฉมันฉลาดมันทำเกเรไว้เยอะมันฉลาดมันขุดทำหลุมศพของเขา60หลุมเขียนแต่โจโฉหมดเลยไอ้องจุ้ยนี่ไม่รู้ว่าหลุมไหนโจโฉนอนเลยตายแล้วก็ยังกลัวนั่นน่ะกลัวเขามาลักกลัวเขาจะมาเอาศพไปประจานอะไรต่ออะไรเนี่ยปัญญาดีแต่ปัญญาโกงเยอะอะไรต่ออะไรเราปีเป็นคนอ่อนน้อมนั่นน่ะเห็นมั้ยเข้าผู้หลับผู้ใหญ่สบายนั่นเป็นแบบนี้สนควรก็เข้มแข็งปัญญานั่นรักษาเมืองไม่กลัวใครเหมือนกันนั่นเห็นไหมเรื่องของทหารรักชาติข้ากับก๊กหนึ่งข้าก็แบ่งออกไปไม่อยากมาร่วมก๊กกับโจโจนั่นนะโจโจก็ทำไปทำมาก็เห็นไหมไปตั้งไว้เมืองนั่นนะถึงเรียกก็สามก๊กนั่นนะอาตมาก็หลวงพ่อสนองสามารถเรียนเท่าไรอ่านเท่าไรมันก็ไม่ยอมปัญญานั่นนะเพราะกรรมของเราอ่านเท่าไรก็ไม่ปาดไม่เปียวอะไรต่ออะไรครูบาอาจารย์ก็รู้เราอ่านทีไรก็สงสารพวกทหารมันลำบากไอ้ทหารเล็กนั่นเห็นไหมไอ้ทหารใหญ่ก็ขี่ม้าใช่ไหมไอ้ทหารเล็กก็หาบกันที่เดินกันนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นกว่าจะไปรบกันได้ต้องเห็นไหมหาบค้อนอาหารไปเอาเสบียงไปหุงข้าวก็ลำบากมันเห็นฟันไฟที่ไหนก็จะกินข้าวสักหน่อยก็ตีกันเราอ่านแล้วก็สงสาร
มนุษย์นี่มีแต่เรื่องทุกข์เนาะนั่นแหละพอเดินเดินไปหิวน้ำหาน้ำไม่เจอทำไมก่อนถ้าต้องหากระบอกใส่น้ำไปนั่นแหละทำไมโบราณจะไปหาถังหาอะไรก็ลำบากนั่นแหละไอ้เทคโนโลยีมันยังไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมเอาน้ำไปเป็นแท้งๆกันไม่เป็นไรเอาน้ำไปใส่ถุงพลาสติกใส่ขวดไปนั่นนะไม่รั่วไม่ไหลดีสมัยก่อนเห็นไหมมีแต่เรื่องทุกข์ยากความอดทนจึงเหนือความทุกข์ยากทำอะไรก็จึงค้าขายกันดีไงพอเคยผ่านอุปสรรคสมัยนี้มันไม่ทุกข์ไม่ยากก็เลยเอาเล่นกันเล่นอะไรอะของเล่นมันเยอะรถเครื่องก็ดีรถไฟฟ้าก็ดีเห็นไหมรีโมทกล้องมันไปอยู่บนอากาศก็ได้เอาเครื่องบินเล็กไปถ่ายรูปลงมาอะไรต่ออะไรนี่เรียกว่าปัญญามันสุดอะแล้วมันก็จะล่มสลายไปนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยก่อนก็ยังไม่เชื่อหรอกพอมันล่มสลายไปจริงๆแล้วก็โอ้เนาะมันเป็นจริงๆเนาะนั่นน่ะนี่แหละมันหนักมันหนักด้วยความคิดมันหนักด้วยคนมากทรัพยากรก็ทุกข์เนาะนั่นแหละก็เรียกว่าทุกหัวเมืองทุกนี่แหละเป็นทุกข์ใหญ่ทุกที่คิดอะไรไม่ออกผู้นำเนี่ยสำคัญใช่ไหมจึงบอกว่าผู้นำไปทั่วโลกเห็นไหมซีเรียจึงลบกันแต่ก่อนนี้ก็อิรักอิหร่านเดี๋ยวนี้ก็มาทางซีเรียแล้วอะไรต่ออะไรพวกเราประมาทไม่ได้ที่หลวงปู่บอกว่า อย่าประมาทจะนอนใจนั่นรีบเร่งนั่นแหละเหมือนเด็กๆที่คำฝันของครูนั่นแหละรีบเร่งเร็วพันแต่งตัวทันใดนะรับประทานอาหารเร็วไวตื่นเช้าจะได้รีบไปโรงเรียนล้างหน้าสีฟันนั่นแปรงฟันจะได้รีบไปโรงเรียนนั่นนี่แหละพวกเราก็เหมือนกันรีบเร่งเร็วพันแต่งตัวมาวัดมาปฏิบัติธรรมนั่นใช่ไหมแต่งขาวแต่งอะไรก็นั่นปฏิบัติธรรมจะได้พ้นทุกข์นั่นเห็นไหมไม่มีใครบังคับเราได้นั่นพุทธองค์ก็บังคับใครไม่ได้แต่พุทธองค์ก็ขี่ทางบรรเทาทุกข์นั่นแหละใช่ไหมมีทางบรรเทาทุกข์ให้พวกเราได้พบสิ่งที่ดีในชีวิตของเรานั่นแหละถึงว่าเอ็นไหมมีที่ดินเขาก็อยากจะโกงกันอะไรกันเราไอ้ที่ไม่มีตัวตนก็ฟ้องกันอะไรกันบางคนก็บอกแต่งเรื่องกันขึ้นมาใช่ไหมให้เป็นทุกข์ให้ตำรวจปวดหัวนั่นนะตำรวจจึงแหมผมไม่ได้ทำนั่นนะเขาหาว่าตำรวจก็ไม่เชื่อเห็นไหม
ผมไม่ผิดนั่นนะตามจนสารภาพจนได้นั่นนะนี่แหละเจ้าใจเนี่ยมันฉลาดเจ้าใจมันฉลาดเหลือเกินมันไม่อยากจะให้เห็นหน้ามันไม่อยากจะให้เห็นพุทโธนั่นนะมันเอาพุทโธไปจับพุทโธเป็นทางผ่านนั่นนะก็จริงพุทโธเป็นลมโพลมใจสมาธิในใจนะน้อมเข้าไว้ในตัวนั่นเองนั่นสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดนั่นนะไม่งั้นมันก็ไม่ยอมแต่มาไม่งั้นก็ไปนอนหลับที่ไหนก็เอาตำรู้ตำทางก็เอาใช่ไหมเพราะว่ามันเมาซะแหละกว่าจะได้สติใช่ไหมบางคนก็ชึ่งครึ่งชีวิตเลยนั่นนะคุณยายบางคนหลับตำรู้ตำทางเมาแล้วไม่มีใครสนใจเราเลยเนาะโอ้หน้าเกียดหน้าอายเหลือเกินเราไปหาลุงพ่อสังวานกันมั้งเหอะถือศีลภาวนาคุณยายเลยได้ดีเลยเห็นนะเขาบอกแม่เมียนท่านก็แบบคล้ายๆอย่างเงี้ยเมาไปเมามาเมาต้องไปมาบวชดีกว่าใช่ไหมบวชแล้วกระดูกเป็นพระธาตุนั่นน่ะพวกนี้ปฏิบัติดีไงนั่นน่ะเขาก็ไม่อยากจะไปเผานั่นน่ะเอาไว้เป็นพุทธานุสตินั่นเองนี่นะพอเดินเข้ามาทางศาสนามันมาทางน้ำใสใจจริงที่เกิดขึ้นทุกๆคนนั่นแหละพอได้แล้วก็กลัวบาปละไม่ผิดศีลผิดธรรมมันก็เลยไม่กำเริบธาตุมันไม่กำเริบคนที่ผิดศีลผิดธรรมอยู่ตลอดจิตมันก็กำเริบนะนั่นนะจิตใจทำยังไงจึงเอารัดเอาเปรียบก็ได้นั่นนะเอาเปรียบไม่ได้ก็บางทีก็เข้าคุกไปนั่นใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูนี่แหละพุทโธไม่ต้องแก้มากนั่นนะตำรา500เล่มเขียนเนี่ยสู้ปัญญาผู้หญิงก็ไม่ได้ใช่ไหมแม่เราไปเรียนมาเอาตำราใส่รถเนี่ยตอนสมัยนี้บรรทุกมาเป็นเล่มเกียนนะโอ้สู้เราไม่ได้หรอกเชื่อแต่ลองดูก็ได้ผู้หญิงคนนี้ก็พ่อช่วยด้วยผู้หญิงมันไอ้ผู้คนนี้มันจะมาปั้มฉันทำไงก็ถือไม้ถืออะไรมาแล้วอาวุธจะมาตีทำไงฉันยอมแพ้แล้วยอมแพ้กระโดดลงบ่อสิให้ผู้ชายโดดลงบ่อผู้หญิงก็ช่วยด้วยคนตกน้ำคนตกบ่อ
แทนที่จะมาตีผู้ชายผู้หญิงก็ฉลาดเห็นนะเนี่ยก็บอกว่าไปเรียนมาเมืองตักกศิลาทุกมาตำราเป็นเล่มเขียนสู้ปัญญาผู้หญิงไม่ได้นั่นเห็นมาถึงว่านิดหน่อยเท่านั้นสู้ไม่ได้เนี่ยเหตุการณ์ประชันจิตเรามันจะทำยังไงเอาตายเป็นตายสินะเนี่ยอาวุธพุทธเจ้าตายเป็นตายเสือมาจะกินก็มันตึงเท้าก็จะตายครับให้มันนี่ไอ้ช้างมาก็เหมือนกันนั่นน่ะเนี่ยอาวุธพุทธเจ้าพุทโธไม่อยากไม่รู้จักคำว่าตายนั่นไม่กลัวตายแล้วนะยอมนะลองนึกดูนี่นะเราไม่อยากว่าใครเราไม่อยากจะไปว่าเขาคอร์รัปชันนั่นคอร์รัปชันนี่อะไรต่ออะไรนั่นแหละเพราะมันเจ้าชู้กันมันมักมากนะแต่มันมักเอ็ดขึ้นมาก็แย่เลยทีนี้แหละต้องเอ็ดมาปราบก็ยังไม่กลัวเห็นไหม นั่นแหละลูกผู้หญิงลูกผู้ชายก็คนเดียวก็พอแล้วมีมันมีเล็กมีน้อยนั่นนะบ้านเล็กบ้านน้อยก็เกิดฆ่ากันเกิดนั่นแหละเอาชักศึกเข้าบ้านนั่นนะบางทีก็ถูกฆ่านั่นนะเพราะไม่รู้จักพอคำว่าพอไม่มีในโลกนั่นนะพวกปฏิบัติเขาเห็นความพอของเขาความพอดีของเขาเขาจึงไม่เดือดร้อนนะมารมันเห็นมารมันเห็นไอ้คนนั้นทำไมไปทำเขาทำไมมันไส้มันให้บุญก็ไม่เอาเราไม่กลัวนรกนะเห็นไหมบอกนั่นแหละมันไม่เห็นบอกว่าเราไปเราก็ไปนรกยินดีนรกมารไปกิจชาเขาเลยไม่รู้มันเป็นอะไรไปชวนให้ออกไปก็ไม่ออกต้องไล่ให้เป็นเด็กไล่ให้ได้ไปทำไงให้ออกได้นั่นน่ะกรรมบางคนเห็นว่ามาจากนรกเลยไอ้มารมาสิงตัวต้องก็สองควบเลยโอ้โหแล้วมันยังไปเรียนได้เนี่ยมันก็เก่งนะเด็กคนเนี้ยนึกก็น่าสงสารคุยกันเขามาให้ดูมาบวชทีเนี้ยบางคนก็โดนเขาแกล้งมั่งอะไรมั่งพอมาสวดมนต์ทำให้ตัวนี้หมอบลงไปมั่งทีก็ร้องมั่งทีก็หัวเราะมั่งอะไรต่ออะไรเขาก็เจ้าหน้าที่ก็
แกกลับบ้านเถอะส่งกลับบ้านเถอะเป็นโรคประสาทนะตีประสาทเราไปใกล้ๆโอ้คุยกันนั่นโอ้มันถูกถูกนั่นแหละถูกเขาแกล้งเขาทำมาหน้าสงสารนั่นแหละเพราะไอ้อิจฉากันตัวเดียวนั่นแหละโลกนี้จึงเป็นทุกข์ไงหมดเป็นแทนๆล้านล้านบางคนก็จะออกได้นั่นกรรมอดีตชาติคงเคยไปทำเขาไว้นั่นชาตินี้ก็เห็นว่าทำไม่ได้กับใครไม่เป็นกับใครก็มันก็ไม่รู้นั่นก็เลยกลายเป็นเรากลายเป็นอะไรจอมขมังเวทไปอาตมากลัวจะตายกลัวเรื่องพวกนี้เขาไม่ได้ไปเรียนอะไรนั่นกลัวนะกลัวผีมาต้องกระทุนเดิมไอ้เรื่องผีเราไม่ไปเรียนใช่ไหมโยมนั่นแหละบางคนยังมาเข้าใจผิดอาจารย์สามารถนั่นแหละจอมขมังเวทโอ้จอมขมังกลัวสิกลัวจะไปตกนรกไปเรียนมันทำไมใช่ไหมไอ้เรื่องบาปเรื่องแกล้งคนเออนั่นแหละทำไมงั้นเดี๋ยวโยมจะเข้าใจผิดนะมีเรื่องอะไรต้องคุยหลวงพ่อท่านเอามาคุยกับอาตมาจะได้เข้าใจทำไมงั้นก็เข้าใจครูบาอาจารย์ผิดเข้าใจหลวงตามหาบัวผิดพูดว่ากันไปสารพัดเรื่องพอหลวงตาตายโอ้เหมือนหลวงปู่ตื้อนั่นน่ะท่านเทศเรื่องจริงอ่ะนะพูดตรงๆอะไรต่ออะไรพอตายกระดูกเป็นพระธาตุไปจุดธูปขอเข้ามากันนั่นแหละแบบนั้นอาตมากลัวพวกเนี้ยนั่นแหละไอ้พวกคนต้องคนใส่ไปเรียนมันไว้นั่นแหละเรียนเรื่องนรกเรียนเรื่องจะไปเป็นเปรตนั่นแหละผู้เรียนนะอาตมาไม่ว่าใครอาตมาก็พูดได้ฟังนั่นนะอยากพูดให้เขาสบายใจให้เขาได้หายนั่นนะเหมือนนึกว่าทำไมเราจึงเป็นอย่างนี้ทำไมเราจึงมีกรรมก็แสดงว่าเราเคยไปทำเขาไว้นั่นน่ะเขาจึงคิดแต่เรื่องกรรมนั่นน่ะเพราะเราก็ไม่รู้เราเป็นนักรบสมัยไหนนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะกรรมมันก็ตามมานั่นน่ะวจีกรรมมโนกรรมมันก็คอยตามมานั่นน่ะพุทธเจ้าเห็นมั้ยดีมันก็ว่าไม่ดีนั่นนะปฏิมากรยังมีลาคินนั่นถ้านั่งอยู่เฉยๆเออดีทุกอย่างแต่พูดไม่ได้พระพุทธรูปนี่สวยปั้นได้สวยได้งามเหลือเกินเทียทีอย่างเดียวพูดไม่ได้นั่นเทวดามนุษย์จะไปเลยมนุษย์เขาถ้าไปเห็นนะถ้าเขาเห็นตัวเทวดาสวยแต่ตัวงามแ
เทวดาก็มาทำงานอย่างกับพวกเราไม่ได้แบกหามอย่างกับพวกเราไม่ได้นะตีอีกนั่นนะเทวดาก็เลยแปลงเป็นม้าม้ามันดีนะลักษณะมันดีแต่สีมันขาวอย่างเดียวนะไปหมู่บ้านมันก็ติจนม้านี่ตามใจชาวบ้านเอ้าเป็นม้าด่างหมดใช่ไหมโอ้โหมนุษย์นี่มันช่างติช่างเตียนเหลือเกินนั่นใช่ไหมโยมนั่นนะผู้ใดทำเข็นนั่นท่านบอกว่าพวกเราก็ภาวนาไม่ได้ไปแช่งใครแต่มันก็เป็นกรรมไอ้คนที่ว่ากันว่าเองนั่นนะคนนั้นเนี่ยแม้กระทั่งหลวงพ่อสนองก็ติก็ไปทางท่าพระจันทร์ทางพานนกนะไอ้เด็กนักเรียนมันก็ปาระเบิดขวดระเบิดอะไรกันนะมันก็บินมาพอดีเลยมาโดนฟันแม่ชีคนเนี้ยหักเลยนั่นแหละหักบินเลยเพราะเห็นไหมขนาดหลวงพ่อสนองก็ติน่ะเรียกว่าแบกขวานไว้ฟันคนอื่นตัวเองไม่ฟันกิเลสตัวเองถ้าฟันทุกวันกิเลสมันในใจมันก็โค่นไปหมดโค่นล้มไปหมดนั่นเห็นแต่คนอื่นนั่นเราจึงกลัวแล้วกันไม่ค่อยอยากไปวัดใครนะกลัวเขาจะติมหาอาจารย์นั่นแหละเราขนาดเราไม่มีอาวุธอะไรเขาก็ยังว่าเราเห็นไหมอาจารย์สามารถงมงายอาจารย์สามารถอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรสารพัดต้องทนเพราะเราอยากจะอยู่กับคนต้องทนไม่งั้นเราก็ต้องไปอยู่ป่าคนเดียวแก่แล้วก็ลำบากใช่ไหมไปขาป่าเขาลำเนาไปไม่อยากถ้ารู้ว่าลุงพ่อสนองตายก่อนนะเราไม่มาบวชเพราะเราคิดว่าหมดที่พึ่งอะเห็นไหมหมดที่พึ่งเราจะไปพึ่งใครนั่นนะแม้กระทั่งครูบาอาจารย์หลวงปู่อารามเห็นไหมนั่นน่ะเราก็ต้องไปท่านเป็นพระดีเราก็ต้องไปไหว้ไปกราบนั่นน่ะอยากได้บุญให้บุญมันเต็มเร็วๆนั่นน่ะทานบารมีจะได้เต็มมันเคยบวชเราเขาว่าดวงมันตกกมโนเลิกดวงท่านนี่มันดวงเป็นนักบวชนั่นนะมันออกไปมันก็อยากจะบวชอยู่นั่นนะเคยลาสิกขาไปครั้งหนึ่งตอนยังไม่เจอหลวงพ่อสนอง ไปบวช5 ปีเจอหลวงพ่อสนองกลับมาบวชนั่นน่ะ
คุณยายเขาทายไว้ท่านนี้มันต้องบวชนะเป็นหลวงตานั่นเห็นไหมอาตมาไม่ได้คิดนะอยากใหญ่อยากโตเลยอยากเป็นพระกวาดลานวัดกลัวจะไม่ได้บุญกลัวจะตายแล้วไม่ได้อะไรไปได้แต่ค้าขายกันก้มๆเงยๆอยู่นั่นนะยกของเข้าของออกอยู่นั่นนะนั่นเห็นไหมแล้วเราเป็นลมดินะทำงานทั้งวันเพื่อนี่เห็นไหมท่วมกายนั่นนะเสื้อนี่ยังก็อาบน้ำนั่นนะเห็นไหมขายข้าวขายอะไรกันแต่ตวงข้าวกันอะไรต่ออะไรคนตุพันแท้ๆก็มีลูกต้อง7-8 คนนะซื้อข้าวทีละ4-5 ลิตรโตหน้าทงตาลเนาะข้าราชการซื้อทีละเป็นกระสอบคนจนซื้อทีละ2-3 ลิตรหน้าทงตาลเราอย่ามาอยู่เลยเราไปบวชดีกว่าเนี่ยไปก่อทุกข์สร้างทุกข์นะครอบครัวอะไรต่ออะไรนั่นนะเห็นไหมตัดช่องน้อยแต่พอตัวดีกว่าอย่าไปเป็นเห็นไหมเป็นกังวลเป็นภาระความเกิดไม่ใช่เป็นของสนุกเลยต้องก็อยู่ในท้องคลอดออกมานี่พ่อแม่ลำบากเหลือเกินเจ็บปวดนะเห็นไหมมันไม่ใช่ยังก็รูดซิปมาเลยเนาะนั่นนะลองนึกตัวให้ดีอย่าไปอิจฉาริษยาใครเลยมันจะได้พ้นภัยพ้นทุกข์ไปมันจะได้ไม่ต้องก่อเวรก่อกรรมทำเข็นกันคนที่เขาไม่เอาก็นั่นน่ะเขาก็ต้องมาทุกข์แบบนกกระเว่าฟังแล้วก็เหมือนฉันไม่เอาอีกแล้วฉันไม่เอาอีกแล้วฟังมันร้องนั่นเหมือนมันเหมือนว่ามันไม่เอาอีกแล้วฉันไม่อยากมาเกิดฉันไม่อยากมาเกิดเป็นนกมันทุกข์นะทุกข์หากินหาอยู่ของเขานั่นระแวงภัยตัดตรงนี้เนาะว่าคารวะก็ระแวงภัยกลัวเขาจะมาย่องเบาลักของในบ้านไปนั่นแหละปิดเอาไว้ก็ตัดกันเจ้าของเข้าไปแล้วหลับไม่รู้มันเมาอะไรเมาม้าเมาเจ้าของมาเจอก็มาสู้กันเดือดล็อกคอตายเลยมึงลำนะเจ้าของไอ้คนนั้นมันคงจะตัวเล็กกว่าผอมถ้าไม่ล็อกคอไว้มันก็จะฟันเนาะมันมีมีดมาเนี่ยนั่นเห็นไหมเหมือนสู้กันนั่นนะนี่มันเป็นอย่างเงี้ยทางโลกถ้าเราทางธรรมนี่มันสบายมาภาวนาป่าช้าไหนก็ดีนะลูกผู้หญิงก็ไปเป็นหมู่ไปเป็นคณะของเขาไปภาวนาไปคนเดียวก็ลำบากต้องมีอภิญญาคนจะได้สงสารเห็นหน้าแล้วก็กลัวอะไรต่ออะไรอำนาจบุญเทวดารักษานั่นนะแบบแม่บุญเรือนนั่นแหละ
ที่ท่านไปของท่านได้ไปคนเดียวก็ไม่กลัวเพราะแกมีฤทธิ์มีอำนาจในความดีแล้วนั่นนะยังไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจไปไม่ได้อะเห็นไหมชี้ก็ชี้แล้ววันนี้ขยับปั๊มละเมาใช่ไหมไอ้คนเมาเมื่อกี้แล้วก็ขอให้มันชักดิ้นชักงออยู่นี่นะน่ะมันจะมาแกล้งแม่ชีใช่ไหมอ้าวทำไงอ่ะมันชักอยู่งั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็หายน่ะอำนาจที่ท่านมีปากท่านศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแม่ชีนางอะไรเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปละนั่นน่ะท่านก็ไปเที่ยวภาวนากันไปกันในป่าสองสามคนไปกับแม่จีนั่นน่ะกลับมานี่เสื้อผ้ามอมหมดไอ้ฝุ่นมั่งอะไรมั่งรองเท้าขาดหมดไปเที่ยวกันแกก็เก่งคนทางสุรินทร์มาเกิดทางทุลินนะมาชาตินี้ไม่อยู่ทางตีราชานู่นเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้วไอ้ลูกสาวประเรียนเก้านะยังไม่เชื่อเลยว่าแม่นึกว่าแม่บ้า นึกว่าแม่บ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ออกอ่ะลูกสาวเป็นประเรียนเก้าแม่อย่าบอกนะว่าหนูเป็นลูกแม่นะมันอายเขาเห็นไหมมีแม่ก็ไม่เหมือนใครอะไรต่ออะไรที่ไหนได้แม่ภาวนาเก่งไม่รู้เห็นไหมนั่นอ่ะเพราะมันไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่บาปหรอกแม่อภัยให้นั่นอ่ะเอ้ไปดูสิป้าเขาว่าป้าหลงแล้วอะไรต่ออะไรให้ไปดูแกก็ดีใจนะเราเคยเป็นพี่ชายแกป้าคนเนี้ยเนาะวันนี้พอเจอกันครั้งแรกว่านี่พี่ชายเราเอ้ป้าไม่บ้าหรอกป้าได้ภาวนาใหม่ๆนึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีฤทธิ์มีเดชทำไมพูดอะไรไม่ได้นั่นนะเห็นป่ะเป็นได้อำนาจสมาธิของแกตอนหลังไปหาหลวงพ่อสังวาลนะจะให้ทำอีกทำไม่ได้มันคืนหมดให้ละฤทธิ์มันจะได้เข้านิพพานนั่นนะเหมือนหลวงปู่เกื้อนนั่นนะที่บอกว่าเจอหลวงพ่อสังวานไม่ติดเนี่ยติดเด็ดมันก็ไม่ว่างทีนะพอละได้แล้วก็เข้าใจอะไปให้หลวงปู่อธิษฐานมันก็ยังอยู่บุญญาฤทธิ์ของท่านนั่นท่านก็บอกเราไม่เอาอะไรอีกแล้วเราไม่อยากได้อะไรอีกแล้วใจท่านว่างแล้วนั่นเห็นมาจึงบอกว่าถึงเวลาท่านก็ไปของท่านได้นั่นแหมเราจะไปสักหน่อยก็มานิมนต์เราไว้อีกจุดทูบบอกเทวดาหลวงปู่ก็กลับมาอีกนะบอกจิตมันตีลังกาแล้วมันหมุนนะมันจะออกละนั่นนะโอ้แต่ท่านไม่พูด
พวกเราก็ไม่รู้แบบลุงปู่ลุยท่านพูดอะเอถ้าเกิดก็ถามอาจารย์ไปยังไงนั่นนะจะตายไปยังไงต้องกลับมาอีกมาอธิบายให้ลูกศิษย์ฟังว่าคนจะตายจิตมันหมุนตีลังกาหมุนจับไว้ไม่ได้มันก็ไปนะแต่รู้ตัวรู้นั่นเองไปแตะเอาไว้พอปล่อยมันก็ออกเลยว่างเลยใช่ไหมโยมบางคนฟังไม่ออกอะฟังไม่ออกก็ยิ่งทำไงถ่ายหนังกันคนละเรื่องใช่ไหมเราพูดไปอย่างนี้อีกคนหนึ่งฟังไม่เข้าใจอ่ะนั่นก็น่าสงสารเนาะบางคนไปเจอต้นไม้อะไรแกก็เล่าถูกเฮ้ยอ้าวทำไมลูกสาวว่าป้าหลงว่าป้าชีหลงแล้วทำไมแกก็ไม่หลงนี่นาเออพอมาไม่ต้องอะไรมาฝากก็มาเจอหน้ากันก็ดีแล้วเหมือนญาติพี่น้องกันมาเจอก็ดีใจแล้วนี่ป้าเนี่ยไม่อยากได้อะไรเลยนั่นเห็นมาไอ้ลูกพ่อลูกเขายังกลับไปแล้วมันไปตีไก่เล่นไก่กันนั่นเองจะไปเอาแม่ไปอยู่บ้านยังไงแม่ชอบภาวนาโอ้โหความที่เคยเป็นนักบวชมันหายหมดนะไปตีไก่ชนอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นมาถึงว่ามันยังเป็นโลกีอยู่พอตึกออกไปแล้วก็เห็นไหมโลภะมันก็หายไปหมดใช่ไหมมันเป็นโลกีอยู่มันก็ไปตีไก่ตีอะไรกันนั่นเล่นแต่มันไปกินเหล้ามันก็กินเหล้ากันไปนั่นหายหมดใช่ไหมนะก็เล่นป้าเขาได้บวชมันก็ยังบุญมันก็ยังอยู่กับแกใช่ไหมเออแต่ลูกๆมันก็ถอยหลังเข้าคลองกันไปอย่างนี้ล่ะคุณโยมถึงว่าโอ้โหศาสนาที่ไปเข้าคลองกับชาวบ้านนี่ได้นี่เก่งนะต้องอดต้องทนนั่นไม่ให้เล่นของเล่นโดยที่มันสมมุติไงลุงตานั้นอย่ามัวตะหลงของเล่นกันอยู่อย่างนี้แหละพวกเราไปภาวนานะลุงตานั้นก็เมตตาดีอยากให้ลูกหลานได้บวชนั่นคนไหนที่เคยเป็นคู่ครองก็แกก็ไปชวนอยากให้เขาไปบวชนั่นอยากให้ถือศีลถือธรรมกันใบธรรมาหลวงพ่อใหญ่บอกหลวงตาภาวนาให้ดีนะเดี๋ยวจะไม่พ้นทุกข์นะที่ไหนได้หลวงตาก็จะตายนั่งรถไปรถกระบะมันมาชนแกมั้งชนท้ายรถแกก็ล่นไปต้องผ่าสมองนั่นผ่าสมองก็เจ็บสินะไม่รู้เข้ากรรมฐานได้เปล่าหลวงพ่อสังวาลพูดอยู่ไม่กี่เดือนหลวงตาล่นรถไปซะแล้วจะไปลาลูกหลานว่าหลวงตาใกล้จะตายแล้วนะหลวงตาก็มาลาแล้วอืม
นี่ฮะที่ว่านักบวชทำอะไรไม่ได้หรอกธรรมกติโลกโซเชียลมันเยอะใช่ไหมตุกติกไม่ได้อ่ะตุกติกได้แต่ความดีนั่นนะหลวงปู่เห็นไหมกว่าจะมาเป็นหลวงปู่อารามหลวงปู่ปันหลวงปู่หินอายุ125-26 ปีนั่นนะที่อยู่ตั้งเขื่อนในน้ำอูนเนื้อเลยทั้งขอนแก่นนั่นนะเขื่อนอะไรตรงนั้นนะเราก็ไปพอดีไปตั้งโรงทานกับลุงปู่พอดีก็เผาลุงปู่น่ารักเหมือนลุงปู่แหวนบวชตอน60มั้ง80ก็ยังไม่ตายโอ้โหอยู่จนเบื่อบอกว่าสร้างโบสถ์เสร็จแล้วเดี๋ยวลุงปู่ก็ไม่อยู่แล้วท่านก็พูดให้เราฟังพอถ้าไม่กี่เดือนท่านก็ไปแล้วท่านอยู่ต้อง125 ปีปฏิบัติองค์เดียวนั่นเยอะพระปฏิบัตินั่นน่ะพวกทหารหานพวกคุณครูได้ปฏิบัติกันก็ครูสุนิตตินะคุณครูก็ได้ทำได้ทำกรรมฐานยาสัทธาแม่วงกตก็ไปเรื่อยตอนนั้นมาลาเรียมันยังเยอะครูก็มาป่วยบ่อยตอนหลังกระดูกเป็นพระธาตุไปคุณครูสุนิตนะนะศรัทธานั่นนะคุณโยมทำผู้ใดก้าวไปข้างหน้าแล้วไม่ถอยหลังผู้นั้นเป็นผู้เจริญสักวันดังได้แน่นั่นนะถ้ามัวแต่ย่อๆแย่ๆนั่นนะมันก็เหมือนว่ากวนขนมไม่สุกสักทีกวนกะละแมไม่สุกสักทีใช่ไหมนั่นแหละไม่อร่อยกะละแมกวนนั่นแหละมะม่วงกวนลำบากเหลือเกินเราเคยอยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กผู้ชายก็คอมันแข็งนะช่วยกันกวนกระทะใหญ่ไอ้หม้อใหญ่ๆกวนให้มันได้ที่กวนไม่ได้ที่มันร้อนก็จริงอ่ะแต่มันยังไม่ได้ที่มันก็ไม่อร่อยนั่นเห็นไหมนั่นแหละเหมือนกวนขนมปฏิบัติไปนั่นแหละถ้ามันสุกซะแล้วใครอย่าไปรบกวนมันอย่างอื่นไม่ได้แล้วนั่นนะใครจะเอาอะไรมาใส่อีกก็ไม่ได้แล้วมันไม่อร่อยใช่ไหมเหมือนในเสาที่บอกว่าถากไว้ดีแล้วกระดาษทรายลงไว้ดีแล้วทีนี้ยังมาฟันไม่ได้แล้วนะมันไม่สวยแล้วหลวงตาก็บอกว่านี่แหละฟันกิเลสหลวงตาไม่ได้ว่าใครนะด่ากิเลสนั่นกิเลสมันมาเกาะใจนั่นข้างขาวไง